بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้นะครับเรามีพี่น้องที่เป็นไอตามพี่น้องที่เป็นลูกกำพร้าแล้วก็พี่น้องที่เป็นหญิงม่ายนะครับมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนก็ขอดูอาจารย์ลอสุบฮานะฮุวะตะอาลาให้พระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีให้กับทุกคนนะครับวันนี้เรื่องที่อยากจะคุยกับพี่น้องนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วนะสักนิดหนึ่งขอโอกาสในการที่จะรณรงค์แล้วก็ดะวะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องช่วงของเดือนรอมฎอนพอผมจะมาเจอกับพี่น้องอีทีก็นวลแล้วครับนะครับเดือนใหม่ก็อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องหลายคนที่ได้มีโอกาสถือศีลอดซุนนะห์ในช่วงของเดือนชะอ์บานนะครับก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่เราได้ทําในสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากจะเห็นราษฎรของท่านเห็นประสบนิกรของท่านนะครับถือศีลอดในเดือนชะอ์บานให้ได้มากที่สุดถึงขั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมือทําแล้วก็นําร่องสาธิตให้ดูด้วยตัวของท่านเองเลยพี่น้องคงทราบนะครับว่าในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่รอซูลบอกอัฟฎอลุศิยามีบะอ์ดะรอมฎอนซิยามุชะฮ์ริลลาฮิลลซีตะดออูนะฮูอัลมุฮัรรอมการถือศีลอดซุนนะห์ที่ผลบุญได้มากขนาดว่าได้ผลบุญรองจากฟัรดูรอมฎอนเลยก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมนะในเดือนมุฮัรรอมแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ส่งเสริมให้เราถือศีลอดเยอะๆหลายๆวันในเดือนมุฮัรรอมแต่กลับมาให้เราถือศีลอดในเดือนชะอ์บานแบบนี้นะพี่น้องเข้าใจมัสอะละห์เข้าใจประเด็นนะรอซูลบอกกับเราว่าการถือศีลอดที่จะได้ผลบุญเยอะได้ผลบุญมากชนิดที่ว่ารองจากรอมฎอนเลยก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมแต่เวลารอซูลปฏิบัติจริงรอซูลกับถือศีลอดในเดือนอะไรในเดือนชะอ์บานเนี่ยเยอะมากเลยค่อนเดือนนะครับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาได้รายงานว่ากานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุชะอ์บานะกุลละฮูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนชะอ์บานนี่ค่อนเดือนเลยคําว่ากุลลุนยุลลุนแปลว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของเดือนนะครับเช่น25วัน20วันกว่าในรอซูลจะถือศีลอดในเดือนชะอ์บานถ้าพี่น้องทราบเหตุผลแล้วผมเชื่อนะครับว่าหลายคนที่มีความพร้อมเนี่ยต่อไปนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปคงจะไม่ทิ้งคงจะไม่พลาดการถือศีลอดในเดือนอะไรครับในเดือนชะอ์บานผมเรียนถามนิดนึงนะใครที่ทยอยถือศีลอดในเดือนชะอ์บานมั้ยครับมีมั้ยมีนะอัลฮัมดุลิลลาห์เหตุผลเลยข้อที่1รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่ตุรฟะอุลอามาลุอิลารอบบิลอาลามีนเป็นเดือนที่ผลงานของเราจะถูกขึ้นถูกนำขึ้นไปถวายรายงานกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในรอบวันเนี่ยก็จะมีและมาลีกะตอนเช้ามาลีกะที่จะทำหน้าที่นำผลงานในรอบวันในรอบคืนของเราเนี่ยขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์แต่ในรอบปีเนี่ยซึ่งถือเป็นการพิจารณาที่สำคัญที่สุดเหมือนกับเราทำงานเนี่ยสมมติว่าเราทำงานบริษัทหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับผู้จัดการบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะพิจารณาใครขยันใครทำงานดีเดี๋ยวจะเลื่อนให้เท่านั้นเลื่อนเพิ่มเงินเดือนให้เท่านี้เดือนนี้ถามว่าเราจะขยันหรือเราจะขี้เกียจผู้จัดการบอกกับเราเองเลยว่าถ้าเดือนนี้จะมีคณะกรรมการพิจารณาดูว่าใครขยันใครทำงานดีแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เพิ่มเงินเดือนให้ผมถามว่าเราจะอยู่เฉยๆจะเข้างานสายไหมผมเชื่อว่าไม่มีใครสายไม่มีใครขี้เกียจนะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าตากรรมการให้ได้ดีไม่ดีจะทำอะไรทำอวดทำโชว์กรรมการด้วยโชว์ผู้จัดการด้วย
พื่อที่ผู้จัดการจะได้พิจารณาเราก่อนคนอื่นจริงไหมแสดงเลยก็แสดงเลยอ่ะจะเล่นละครหลอกก็เลยโอ้ยเรานี่อย่างงู้นอย่างนี้เอาหน้าเอาตาเลยนี่กับมนุษย์ที่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้เขาจะเลื่อนตำแหน่งให้ใช่ไหมครับเราทำกันเต็มที่เลยแต่กับอัลลอฮ์ที่บอกว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะพิจารณาผลงานทั้งปีเราเลยเรากับเฉยๆเรากับไม่รู้สึกรู้สาเรากับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอัลลอฮ์มาลิกาจะเอาขึ้นใบกระเรื่องของมาลิกาไม่เกี่ยวกับเราคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าคิดแบบนี้ก็เหมือนกับผมเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนี่แหละไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเดือนชะอ์บานรอซูลจึงบอกว่าชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่ยักฟูลูอันฮุนนัสเป็นเดือนที่น่าสงสารเป็นเดือนที่น่าสมเพชใครก็ไม่สนใจใครก็ไม่ใยดีอะไรเลยเดือนชะอ์บานจึงเหมือนกับเดือนเมษายนจึงเหมือนกับเดือนพฤษภาคมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดือนอื่นเลยงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจึงมาทุ่มในการที่จะสืบอดในเดือนชะอ์บานมากกว่าเดือนอื่นๆสรุปก็คือเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่น่าสงสารเป็นเดือนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนเดือนรอญับนี่เป็นหนึ่งในเดือนอัชรุลฮุรุมนะครับเป็นเดือนที่ผู้คนให้เกียรติให้ความสำคัญจะยุติสงครามจะวางอาวุธนะครับไม่ทำสงครามแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเดือนชะอ์บานเดินมาอยู่ตรงกลางแล้วผู้คนก็พากันสนใจพากันตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำอามันทำความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนเหมือนผมเหมือนพี่น้องแหละปีนี้ตั้งใจเอาไว้จะถือศีลอดรอมฎอนปีนี้ให้เต็มที่เลยเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้จะอ่านกุรอานให้เต็มที่เลยเดือนรอมฎอนปีนี้จะทำซะดอกะให้เต็มที่เลยเดือนรอมฎอนปีนี้จะอิติกาฟให้เต็มที่เลยเดือนรอมฎอนปีนี้จะทำทั้งที่ความดีพวกนั้นน่ะทำในเดือนนี้น่ะก็ได้แต่ไม่ทำแต่ทุกคนเล็งผลไปทำเมื่อไรไปทำเอาเดือนหน้ารอซูลจึงบอกชะอ์บานจึงเป็นเดือนที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครพูดถึงใช่ไหมครับฉะนั้นรอซูลก็เลยต้องลงทุนนำร่องด้วยตัวท่านเองเลยอุตส่าห์ลงทุนนะครับถือศีลอดเยอะๆเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ราษฎรของท่านได้เห็นแล้วก็ปฏิบัติตามฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะปีหน้าถ้าพี่น้องมีโอกาสถือศีลอดในเดือนชะอ์บานให้เยอะนะครับเพื่อที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจะได้พิจารณาผลงานในรอบปีของเราหากพระองค์ทรงประสงค์หากพระองค์ทรงเมตตาพระองค์อาจจะทรงพิจารณานะให้เราได้รับความดีอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยนะอันนี้คือเรื่องที่จะฝากกับพี่น้องและที่สำคัญก็คือเดี๋ยวสำนักจุฬาราชมนตรีตอนนี้เขามีประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับว่ากำหนดให้วันที่เท่าไหร่นะดูเดือนนะฮะเข้าบวชนี่เฉยๆครับอีกกี่วันอีก10เท่าไหร่วันนับถอยหลังไปเหลืออีก10เท่าไหร่วันตอนนี้อีก11วันโดยประมาณนะ11วันโดยประมาณจะมีกำหนดให้ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกันดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องยินดีนะต้องรู้สึกยินดีรู้สึกชื่นมื่นนะแล้วก็เอารู้เอาชี้กับการที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราอย่าทำตัวรู้สึกแบบสังกตายรู้สึกแบบเซ็งๆระอาระอาแบบนี้อย่ารู้สึกแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราทำอามัลอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่ทำไปโดยที่เราไม่รู้สึกผูกพันหรือทำไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกรักนะกับงานชิ้นนั้นหรือกับอะไรหรือกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทำเพื่อที่จะถวายเป็นอิบาดะห์กับพระองค์เนี่ยงานนั้นจะเป็นงานที่อัลลอฮฺไม่ทรงพิจารณาตอบรับเลยนะงั้นเราต้องเตรียมใจของเราให้ได้เตรียมใจเตรียมสุขภาพนะเตรียมสุขภาพเตรียมใจเตรียมสุขภาพแล้วก็เตรียมข้อมูลความรู้ที่เราจะปฏิบัติในการถือศีลอดของเราอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนดีไม่ดีต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็พี่น้องก็จะโทรถามครูบาอาจารย์อีกตั้งแต่ถือศีลอดวันแรกแล้วอาจารย์ดมยาดมได้ไหมอาจารย์อาบน้ำได้ไหมอาจารย์บดกืนน้ำลายได้ไหมเนี่ยถามคำถามแบบเนี้ยถามทุกปีเลยแต่ถ้าพี่น้องเตรียมข้อมูลเอาไว้นะเบื้องต้นรูปกฎการถือศีลอดมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นข้อควรปฏิบัติอะไรที่เป็นข้อควรระวังนะจำง่ายๆการถือศีลอดเขาห้ามทำสามอย่างห้ามกินห้ามดื่มห้ามมีเพศสัมพันธ์เนี่ยสามอย่างนี่หลักๆ
พี่น้องก็เข้าใจว่าอะไรคือกินและอะไรที่มีความหมายว่ากินอะไรที่ดื่มหรืออะไรที่เหมือนกับการดื่มอะไรที่เป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือมีฮุกกลมเทียบเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์จำแค่3อย่างนี้เท่านั้นแหละถือศีลอดสบายเลยแต่นี้เราไม่เคยเตรียมข้อมูลพวกนี้เอาไว้ฉะนั้นเวลาเราถือศีลอดจริงๆอาจารย์ดำน้ำได้หรือเปล่าอาจารย์อาบน้ำได้หรือเปล่าอาจารย์กินน้ำลายได้หรือเปล่าอาจารย์ดมยาดมได้หรือเปล่าอาจารย์โอ้มีแต่คำถามพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ดมยาดมนี่เขาเรียกกินไหมดมยาดมน่ะเรียกกินไหมเรียกดื่มไหมเรียกมีเพศสัมพันธ์ไหมเขาไม่ได้เรียกอะไรสักอย่างนั้นดมได้เวลาใช่ไหมงั้นถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าคลุกคลักหน่อยในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจมันจะไม่ราบรื่นและอันสุดท้ายเลยก็คือเตรียมบรรยากาศเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการถือศีลอดของเราอะไรในบ้านที่มันบั่นทอนการถือศีลอดของเราไอ้ที่เราเคยเปิดโทรทัศน์แช่เอาไว้มีทั้งเพลงมีทั้งดนตรีมีทั้งเกมมีทั้งดาราอะไรพวกนี้ปิดไปเลยไม่ต้องไปดูมันเพราะของพวกนี้มันบั่นทอนการถือศีลอดบั่นทอนผลบุญที่เราอุตส่าห์ถือศีลอดอย่าให้เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรามาสพวกเราไว้เยอะไปในหมู่พวกเจ้าน่ะถือศีลอดทั้งวันเลยไส้แห้งเลยแต่ไม่ได้อะไรนอกเสียจากความหิวยืนละหมาดตะเราะวีห์ทั้งคืนเลยแต่ไม่ได้อะไรนอกเสียจากการอดนอนการเมื่อยแข้งเมื่อยขาเท่านั้นแหละดังนั้นเราอย่าเป็นเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะเตรียมอะไรนะอันแรกเลยเตรียมใจให้ดีนะทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความยินดีนะครับแล้วเราจะไม่รู้สึกเคอะเขินในการที่จะถือศีลอดนะ2เตรียมสุขภาพ3เตรียมข้อมูลความรู้ที่เราจะใช้ในการปฏิบัติจริง4เตรียมอะไรนะข้อสุดท้ายเตรียมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการถือศีลอดของเราจับกลุ่มจับเค้าเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มของเรานะเลือกถือศีลอดพร้อมกับคนดีๆเขาจะได้ช่วยเตือนช่วยบอกช่วยแนะนำโปรแกรมดีๆให้เราได้ทำไปพร้อมกับเขาสังคมมันก็จะออกมาดีละศีลอดพร้อมๆกันละหมาดตะเราะวีห์ด้วยกันฟังบรรยายด้วยกันแบบนี้มันจะช่วยทำให้การถือศีลอดของเรามีคุณภาพและเป็นที่พอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใช้เวลากับพี่น้องในช่วงแรกเกี่ยวกับการดะวะห์นะซีฮะห์เรื่องของการถือศีลอดซุนนะห์แล้วก็การเตรียมความพร้อมในช่วงของเดือนรอมฎอนเพียงแค่นี้นะนะครับแล้วเชื่อว่าในโอกาสต่อๆไปสัปดาห์ต่อๆไปจะมีวิทยากรประจำแต่ละสัปดาห์มาให้ข้อมูลความรู้กับพี่น้องนะครับอย่างต่อเนื่องวันนี้เราอยู่หน้าที่22ใช่ไหมครับนะหน้าที่22นะครับหัวข้อที่7นะครับเรื่องซุนนะเราเรียกซุนนะผมวงเล็บภาษาชาวบ้านเราเรียกซุนัตก็แล้วกันนะต่างๆในพิธีอุมเราะห์เราเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วอุมเราะห์มีรุกนแล้วก็มีวาญิบทวนไหมครับทวนไหมวาญิบรุกนมีกี่ข้ออุมเราะห์กับพิธีอุมเราะห์มีรุกนกี่ข้อจำได้ไหมครับครูสมานตอบแทนมาแล้วนะครับวาญิบมีกี่ข้อเดือนเดียวเองนะลืมกันหมดเลยไม่เป็นไรนะนั้นเรียนเรื่องปัจจุบันนี่ก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าทวนเดี๋ยวเสียเวลานะครับรุกนก็มีแค่ 3 ข้อเนี่ยตะวาฟแล้วก็ซะแอวาญิบมีการครองอิห์รอมกับการโกนผมแค่2ข้อเท่านั้นนะครับดูข้อที่7ของเราเลยนะครับซุนนะที่ส่งเสริมหรือแปลว่าข้อควรปฏิบัติในขณะทําอุมเราะห์ในพิธีอุมเราะห์นะครับตั้งแต่ย่อหน้าไปเลยสุนัตหรือกิจที่ควรปฏิบัติในพิธีอุมเราะห์เราแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็น2หมวดนะเป็น2หมวดหมวดที่1เราเรียกว่าซุนนะห์กอลิยะสุนนะตุนกอลียะตุนกอลุนแปลว่าพูดหรืออ่านนะเดิมทีกอล่านี่แปลว่าทำก็ได้กอล่าเนี่ยแปลว่าฟาล่าก็ได้แต่ว่าโดยปกติทั่วไปตามศัพท์ธรรมวิทยาเนี่ยครับกอล่าแปลว่าพูดแปลว่ากล่าวแปลว่าอ่านงั้นตั้งแต่ตอนเราเรียนเรื่องละหมาดแล้วละหมาดของเราแบ่งออกเป็นอัฟอานแบ่งออกเป็นอักวานอักวานแปลว่าคำสวดบทสวดทั้งหลายคำอ่านตั้งแต่อัลลอฮุอักบัรตักบีรุลอิห์รอมจนกระทั่งอัสสลามุอะลัยกุมเลิกหมวดนี้เราเรียกว่าอักวานแปลว่าคำกล่าวคำอ่านอัฟอานล่ะอัฟอานเป็นเรื่องของท่าทางการปฏิบัติอิริยาบถเท่านั้นการยืนตรงการกอดอกการยกมือการก้มการเงยการนั่งพวกนี้อัฟอานฉะนั้นซุนนะห์ในเรื่องของอุมเราะห์ก็แบ่งออกเป็น2หมวดซุนนะห์ที่เป็นเรื่องกอลียะห์ก็คือเรื่องที่คำพูดคำอ่านของเรานะวะซุนนะตุนฟิอาลียะตุนเป็นซุนนะฟิอาลียะก็คือซุนนะที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติ
การทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเราเรียกซุนนะฟิอลียะซึ่งจะมีรายละเอียดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับ 7.1 อัสซุนันอัลกอลียะคือซุนนะที่เป็นเรื่องของการอ่านทั้งหลายนะพี่น้องเอาดินสอขีดตรงนี้ไว้เลยอันนี้คือคำว่าซุนนะกอลียะคือการกล่าวหรือการอ่านที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กระทำในพิธีอุมเราะห์ก็เรียกซุนนะกอลียะขีดไว้เลยตัวนี้สำคัญนะเวลาใครถามสมมุติว่าเดี๋ยวงานมัสยิดเขาจัดงานประจำปีแล้วก็เขามีทดสอบความสามารถนักศึกษาผู้ใหญ่นะกรรมการหรือโฆษกก็ถามให้นักศึกษาผู้ใหญ่บอกว่าซุนนะกอลียะคืออะไรพี่น้องก็บอกเลยซุนนะกอลียะคือคำอ่านหรือคำกล่าวที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เรากล่าวในระหว่างที่เราทำอุมเราะห์นะเราอ่านอะไรบ้างที่ในระหว่างพิธีเนี่ยเห็นไอ้นี่อ่านไอ้นี่เดินรอบนี้อ่านอย่างนี้ทำแบบนี้แบบนี้ที่เป็นคำอ่านทั้งหลายก็เรียกซุนนะกอลียะนะครับซึ่งมีหลายประการเลยนะครับ ดูข้อหนึ่งเลยนะครับซุนนะแรกเลยคือการกล่าวคำตัลบียะกล่าวคำตัลบียะที่เราบอกว่าลับใบกะอุมรอตันเราเริ่มทำพิธีอุมรอโดยไม่กล่าวประโยคนี้ก็ได้แต่เขาซุนนะให้กล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคำว่ารับใบกะอุมรอตันพร้อมกับตั้งเนียดรับใบกะอุมรอตันแล้วในใจรอซูลก็นึกว่าข้าพเจ้าครองอิห์รอมอุมรอเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาการเนียดครองอิห์รอมอุมรอเป็นรุกลแต่รับใบกะลอฮุมมาอุมรอตันเป็นสุนนะฉะนั้นทำอุมรอโดยไม่เนียดไม่ได้ถ้าทำอุมรอโดยไม่เนียดอุมรอนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าทำอุมรอโดยไม่ว่าคำว่ารับใบกับอุมรอตันอุมรอใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะใช้ได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันฮัจก็เหมือนกันเราไม่ได้เนียดอิห์รอมฮัจอยู่ๆก็รับใบกับอุมรอตันเอาสุนัตมาว่าแต่เนียดไม่ว่าเนียดไม่นึกใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้เพราะเนียดเป็นรุกลฉะนั้นคำตัลบียะเนี่ยคำตัลบียะเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะมีบัญญัติให้กล่าวในเฉพาะพิธีฮัจกับพิธีอุมรอที่เป็นคำพูดที่จะกล่าวไปพร้อมๆกับการเนียดนอกจากนั้นศาสนกิจอื่นมีแค่เนียดไม่มีคำกล่าวประกอบนะเข้าใจนะละหมาดไม่มีอุซัลลีฟัรฎอซุฮรีไม่มีอะไรทั้งสิ้นน้ำละหมาดไม่มีนะวัยตุลวูดูอาตะยัมไม่ตะยัมมุมก็ไม่มีนะวัยตุตะยัมมุมไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนียดอย่างเดียวอิบาดะห์อื่นมีเฉพาะอะไรครับมีเฉพาะเรื่องอุมเราะห์กับเรื่องของฮัจญ์เท่านั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำอ่านว่าไปพร้อมกับที่เนียดนอกจากนี้ไม่มีเลยนะเข้าใจนะครับฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการที่เขามีคำอ่านประกอบไปกับคำเนียดเนี่ยเขาเอามากิยาสกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นการกิยาสเป็นการเทียบอนุมานที่ไม่ถูกต้องผิดหลักการเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทำเพราะรอซูลไม่ทำเราไม่ต้องเอาอะไรมาเปรียบทั้งหมดเลยเพราะรอซูลคือตัวอย่างรอซูลคือมาตรฐานที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดแล้วถ้าใครยังเชื่อยังเข้าใจว่าที่เราทำนี่ทำคำนำเนียดมีนวัยตู้มีอะไรอะไรที่เขาอ่านๆกันนะถ้าเชื่อว่านี่คือมาตรฐานที่สูงกว่ารอซูลอันนี้เสี่ยงมากๆเลยอาจจะถึงขั้นตกมุรตัดเสียด้วยซ้ำที่คิดว่ามาตรฐานของตัวเองสูงกว่ามาตรฐานของใครมาตรฐานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นเราหลีกเลี่ยงการที่จะกระทำแบบนี้หรือทำให้เข้าใจได้ว่าคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะเราต้องอะไรครับต้องเรียกตะวักกุฟเพราะอิบาดะห์นี่เป็นตะกีฟียะห์อิบาดะห์ต้องเป็นสิ่งที่จบและยุติตามที่ศาสนาระบุเป็นสเปคเอาไว้ระบบออกแบบเองได้ไหมครับการถือศีลอดของเราการละหมาดของเราการอิบาดะห์ของเราออกแบบเองไม่ได้ดีไซน์เองไม่ได้นึกจะว่าอะไรก็ว่านึกจะอ่านอะไรก็อ่านไม่ใช่เราต้องตามใครต้องตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีฮัจญ์พิธีอุมเราะห์เนี่ยรอซูลสั่งเลยคูรูอันนีมานาซิกะกุมพวกท่านทั้งหลายต้องเรียนรู้ต้องเอาแบบอย่างการปฏิบัติพิธีฮัจญ์จากใครจากฉันแค่คนเดียวเท่านั้นเอาจากคนอื่นได้ไหมเอาจากคนอื่นไม่ได้ต้องเอาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นฉะนั้นซุนนะห์ข้อแรกนะครับเรื่องการตัลบียะห์เนี่ยการกล่าวตัลบียะห์ตัลบียะห์ก็คือการกล่าวประโยคว่าลับบัยกะอุมรอตันการกล่าวครั้งแรกขณะของอิห์รอมเริ่มประเดิมด้วยคำว่าลับบัยกะอุมรอตันอันนี้มีฮุกมเป็นซุนนะห์นะครับ
ข้อที่สองการกล่าวประโยคอิสติรอตอิสติรอตเคยดินคำว่าชารัตไหมครับชารตุนชารัตเนี่ยชูรูตุนบอกชารัตชารัตเรื่องนี้เป็นชารัตเรื่องอะไรแบบนี้ชารัตแปลว่าเงื่อนไขนะชารัตแปลว่าเงื่อนไขกติกาอิสติรอตอิสติรอตแปลว่าการกำหนดเป็นเงื่อนไขเป็นกติกาให้ตัวเองปฏิบัตินะให้ปฏิเทศคือให้มันมีผลบังคับกับตัวเองตั้งเป็นเงื่อนไขเป็นกติกาเอาไว้ฉะนั้นอันนี้เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์หลายคนนะครับไปเรียนปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในบางครั้งในบางโอกาสขณะที่เราเดินทางไปเพื่อที่จะไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าโดนอิห์ซอรอิห์ซอรแปลว่าถูกกักบริเวณเอาไว้อย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเราขึ้นรถไปใช่ไหมครับจากมะดีนะห์ขึ้นรถไปพอจะเข้ามักกะฮ์อีกประมาณสัก20กิโล15กิโล20กิโลเนี่ยจะมีอะไรครับมีด่านตัฟติชเขาเรียกตัฟติชแปลว่าด่านตรวจนะครับแล้วเขาไม่ใช่ตำรวจตม.ธรรมดานะเป็นของกลาโหมของมหาไทยเขามาเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเขาเรียกว่ามารวมกันนะร่วมกันเพื่อที่จะตรวจถ้าเขาจับได้ว่าสมมติเขาจับได้ว่าเราเนี่ยไม่มีวีซ่าฮัจญ์ไม่มีวีซ่าเข้าเมืองลักลอบอยู่อย่างผิดกฎหมายเขาจับเราได้นะครับเขาจับเราและตะรฮีนแปลว่าเนรเทศออกเลยทั้งที่เราครองอะไรอยู่ครองอิห์รอมไปนั่นแหละเพราะถือว่าเราทำสิ่งที่ผิดกติกาผิดข้อตกลงเป็นอะไรครับเป็นกติการ่วมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลมุมินูนะอะลาชุรูติฮิมมุมินต้องรักษากติกาที่ทำร่วมกันไว้ฉะนั้นเขาออกเป็นระเบียบที่เป็นกลางๆระเบียบที่เป็นสากลใครจะเดินทางเข้าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียต้องมีอะไรครับมีวีซ่าเข้าแล้ววีซ่าของเขามีวีซ่าฮัจญ์มีวีซ่าอุมเราะห์มีวีซ่าซิยาเราะห์เขามีประเภทของวีซ่าถ้าคุณขอวีซ่าฮัจญ์คุณทำฮัจญ์ได้ถ้าคุณขอวีซ่าอุมเราะห์ไปคุณไปทำอุมเราะห์ได้แต่ถ้าคุณขอวีซ่าอื่นไปแล้วคุณไปลักลอบทำอุมเราะห์หรือทำอะไรแบบนี้อันนี้เขาอะไรสามารถที่จะจับแล้วก็ดำเนินคดีกับเราได้เพราะเป็นกฎหมายอะไรกฎหมายภายในประเทศที่มีผลบังคับใช้กับคนที่เข้าไปในประเทศเขาก็ถือว่าเข้าไปอยู่ในอธิปไตยของเขาแล้วก็ต้องอะไรต้องเคารพข้อกฎหมายของเขาฉะนั้นบางทีเราทำฮัจญ์ไม่สะดวกไม่ราบรื่นหรืออาจจะไม่โดนตัฟติชแต่ไปโดนสมมติว่าไปแล้วก็ไปถึงปรากฏว่าเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาเราไม่สามารถเข้าทำอุมเราะห์จนสำเร็จได้ไม่สามารถไปทำฮัจญ์ต่อได้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในที่สุดต้องปลดชุดยารอมไหมต้องปลดชุดเพราะทำไม่ได้หรืออาจจะถูกปล้นสะดมหรือถูกอะไรก็แล้วแต่มีเหตุให้ไม่สามารถทำพิธีอุมเราะห์จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงได้ก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบเขาเรียกโทษปรับเรียกโทษปรับเพราะตั้งใจทำแล้วอัลลอฮ์สั่งอติมมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์ถ้าทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เริ่มต้นทำแล้วต้องทำต่อให้เสร็จไปทำแล้วทิ้งกลางทางทิ้งครึ่งๆกลางๆนี่ไม่ได้ถ้าครองอิหรอมแล้วต้องทำให้เสร็จจนกระทั่งตะฮัลลุนเลิกกลางคันไม่ได้นะอัลกุรอานบอกละตุบติลูอะมาละกุมทำกุศลกิจใดทำอิบาดะห์ใดห้ามแคนเซิลห้ามยกเลิกต้องทำต่ออันนี้งั้นถ้าใครทำไม่สำเร็จทำไม่ราบรื่นก็มีโทษปรับเป็นดำเป็นฟิดยะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นอันนี้ตามแต่กรณีไปฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียดำไม่อยากเสียดำเช่นของเอียรอมไปแล่นเนียดไปอย่างดีเลยไปโดนตำรวจจับแล้วก็ขังคุกไว้4คืน5คืนเรียกไม่ได้ออกเลยกูยิมทำไงอิสติรอดรอซูลบอกงั้นให้อิสติรอดอิสติรอดแปลว่าสร้างเงื่อนไขที่มันจะมีผลกับตัวเราซะเราจะได้รอดจะได้ไม่ต้องเสียค่าดำนะเข้าใจนะอ้าวแล้วว่ายังไงอิสติรอดอิสติรอดคือการกล่าวประโยคที่ว่าอัลลอฮุมมะอินฮะบัสนีฮาบิสุนฟะมะฮิลลีไฮซุฮะบัสตานีนะผมเขียนมาสั้นแต่จริงๆแล้วเขามีวรรคยาวกว่านี้แต่อันเนี้ยมีรายงานสั้นที่สุดคือประโยคนี้อัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินฮะบัสนีฮาบิสุนโออัลลอฮ์หากมีอุปสรรคความขัดข้องใดก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมาให้ข้าพเจ้าสามารถทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์สำเร็จจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายฟะมะฮิลลีไฮซุฮะบัสตานีฟะมะฮิลลีแปลว่าที่ข้าพเจ้าจะปลดชุดออกเลยอ่ะก็คือตรงบริเวณที่เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอ้าวไฮซุฮะบัสตานีแปลว่าตรงจุดที่พระองค์ทรงกำหนดให้เกิดอุปสรรคแก่ข้าพระองค์
เราเดินทางไปอีก10กิโลเองจะเข้ามักกะอยู่แล้วปรากฏว่าตำรวจมาสกัดจับเอาไว้แล้วก็ให้เราอะไรให้เราดำเนินคดีกับเราจะเนรเทศกลับแล้วทำยังไงล่ะงั้นข้าพเจ้าก็ขอปลดชุดตรงนั้นเลยโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะข้าพระองค์ตั้งเงื่อนไขนี้กับพระองค์ไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะไม่โดนโทษปรับแต่ถ้าใครไม่ว่าประโยคนี้ใช้ได้ไม่ว่าประโยคนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าโดนจับถูกดำเนินคดีแล้วทำฮัจญ์อุมเราะห์ไม่สำเร็จรับผิดชอบเลยนะอย่างนั้นถ้าคนที่เขาเผื่อหน่อยนะคนที่เขากลัวว่าจะเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะต้องอะไรพูดอิสติรอดพูดอิสติรอดอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับผมเองเนี่ยเวลาพาพี่น้องไปทำอุมเราะห์ทำผมจะแนะนำให้ว่าอันนี้ทุกอย่างเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องอะไรต้องไปหาทางแก้ปัญหาให้กับเขาอีกถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาบางคนไปแล้วไม่สามารถที่จะลงทำอุมเราะห์ได้ครั้งก่อนเนี่ยมีนะครับไปป่วยหนักมากเลยจนกระทั่งนั่งรถเข็นน่ะยังไม่ได้เขาบอกลืมตาเขายังไม่ไหวเลยกูฮีมความแย่นะลืมตาแล้วจะลงตะวาฟได้ยังไงในที่สุดต้องปลดชุดแล้วก็นอนห่มผ้าอยู่บนโรงแรมนะครับในที่สุดไม่ได้อุมเราะห์ต้องมาทำอุมเราะห์ทีหลังเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเกิดอุปสรรคขึ้นอุบัติเหตุแบบนี้ใครก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดฉะนั้นเวลาเราปลดชุดโดยยังไม่ถึงโอกาสต้องปลดชุดเนี่ยอันนี้ต้องเสียดำนั้นทำอย่างไรล่ะซุนนะห์ให้เรากล่าวประโยคอิสติรอตรงนี้อัลลอฮุมะอินฮับบัสนีฮาบิซุนฟะมะฮิลลีไฮซุฮับบัสตานีหากเกิดอุปสรรคอุบัติเหตุขึ้นตรงไหนข้าพเจ้าขอปลดชุดตรงนั้นเลยแล้วไม่ต้องเสียดำอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้เป็นซุนนะห์นะข้อที่2ข้อที่3การกล่าวประโยคตันบียะห์ในโอกาสต่อมาตลอดจนกระทั่งถึงไหนถึงมักกะจนกระทั่งเราเห็นไบตุลลอฮ์เราคองเยรอมจากมีกอดไปใช่ไหมเราคองเยรอมตั้งแต่เริ่มขึ้นรถไปนะรับใบกันรอฮุมมารับใบเนี่ยว่าเรื่อยไปตลอดทางอันนี้เป็นสุนนะกอลียะข้อที่3ว่าไปตลอดทางเลยนะครับว่าให้ดังนะครับโดยเฉพาะฮัจญ์เนี่ยเขาส่งเสริมให้ว่าให้มันกระหึ่มเลยรู้จักคำว่ากระหึ่มนะเข้าใจนะกระหึ่มอะไรกระหึ่มไหนลองพร้อมๆกันนี่เอาให้มันกระหึ่มมัสยิดเลยรับใบกันรอฮุมมาละในฮะดีษของรอซูลฮะดีษซอฮีฮ์รอซูลบอกอัลฮัจญุอัลอัจญุวัดดัจญุฮัจญ์เนี่ยมันต้องตะโกนกันเลยพวกเราง่อมแงมง่อมแงมแป๊บเดียวเขาพิงกันแล้วไปไหนเขาพิงกันอยู่จังหวัดอะไรฮะพังงาพังงาใช่ไหมเขาพิงกันบอกเราบอกไปมักกะแล้วแป๊บเดียวไปอยู่พังงาพิงกันป้อเลยนั่งนะเขาให้ว่าให้ดังแต่ไม่ใช่ตะโกนจนกระทั่งสุดเสียงแหกปากเขาไม่ได้แหกปากนะตะโกนให้ดังให้เต็มที่ก่อนแล้วกันเพื่อแสดงความอะไรครับความฮึกเหิมของเราความอะไรความแข็งแกร่งของเราสามารถที่จะว่าคำพูดที่จะประกาศแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าวันนี้บิลานบอกเจ็บคอจะให้พาตันบียะห์หน่อยเจ็บคอ นะครับมีร้านนี่ทำฮัจญ์บ่อยแล้วใช่ไหมครับทำอุมเราะห์หลายครั้งแล้วนะ2ครั้งลืมตันบียะห์ยังครับยังจริงๆน่าจะเป็นต้นเสียงนะซ้อมตันบียะห์กันนะลับไบกัลลอฮุมมะลับไบลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะละเขาส่งเสริมให้เราว่าตั้งแต่เนียดคองอิห์รอมแล้วขึ้นรถว่าเรื่อยไปจนกระทั่งเข้ามักกะเข้าโรงแรมลงจากโรงแรมมากำลังเดินเข้าไปที่ลานตะวาฟพอไปเห็นไบตุลลอฮ์ปุ๊บถึงจะหยุดว่านี่เขาให้ว่าเรื่อยไปตลอดเลยนะอันนี้เป็นซุนนะห์ข้อที่3นะครับให้ว่าจนจบให้กล่าวหลังจากเริ่มของอิห์รอมแล้วนะครับบนพาหนะด้วยแล้วก็ระหว่างเดินทางเรื่อยไปจนกระทั่งเราเริ่มตะวาฟอุมเราะห์ของเรานั่นแหละให้หยุดนะครับอาจารย์ครับเชิญฮะนิดนึงครับย้อนไปหน่อยครับครับที่ตรงอัลลอฮุมมะมะฮิลีเนี่ยก่อนจะว่ามะฮิลีเนี่ยมันมีคำเพิ่มเดี๋ยวอาจารย์ว่าอัลลอฮุมมะอินฮาบาสนีฮาบิสุนอัลลอฮุมมะอินฮาบะอินฮัมซาอีนูนสุกูนฮีอินอัลลอฮุมมะอินฮาบาสนีฮาบาฮาฮาเล็กฮาบาซีนนูนยาฮาบาสนีนูนอียาสุกูนินฮาบาซานีนูนอียาสุกูนีฮาบาซานีฮาบิซุนฮาเล็กฮะอาลีฟบาซีนฮาบิส
ฮาบิสมีอาลีฟด้วยฮามีกับฮาฮาอาลีฟฮาบาอีซีนบิสฮาบิสแปลว่ามาเนี่ยอินฮาบาสานีฮาบิสุนอินฮาบาสานีครับอินฮาบาสานีฮาบิสุนฟะมะฮิลลีไฮซุฮาบัสตานีอินฮาบิสานีอินฮาบาสานีฮาบาซาอินฮาบาสานีฮาบิสุนฟะมะฮิลลีไฮซุฮาบัสตานีอันนี้เป็นซุนนะนะครับเราซุนแนะนำให้ซอฮาบะห์กล่าวเรียกอิสติรอฮ์ข้อ4การอ่านดุอาและบทรำลึกต่างๆตามวาระและโอกาสที่เราจะว่าเรื่อยไปตลอดทางเช่นสมมติเรานั่งรถขึ้นรถไปใช่ไหมพอขึ้นรถเราว่าอะไรบิสมิลลาฮิมัจริฮาวะมุรซาฮาใช่ไหมครับหรือบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون แค่นี้ก็ได้หรือจะอ่านต่ออัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะฟีซะฟารินาฮาซัลบิรวัตตักวาวะมินัลอามะลิมาตัรฎอจนจบต้นนี่วาระของเขาขึ้นรถอันไอ้นี่ลงรถอันไอ้นี่รถมันวิ่งไปขึ้นเนินขึ้นควนน่ะขึ้นเนินว่ายังไงเวลาขึ้นเนินซุบฮานัลลอฮเวลามันลงอัลลอฮุอักบัรพี่น้องนั่งรถไปที่มะดีนะห์ไปมักกะห์น่ะเขาจะมีป้ายขนาดสักเมตรนึงเนี่ยเขียนไว้ตลอดทางเลยพอเป็นเนินปุ๊บซุบฮานัลลอฮ์ตรงไหนที่มันเป็นหุบเป็นเหวเงี้ยนะอัลลอฮุอักบัรเราก็สังเกตตามป้ายว่าไปเรื่อยๆไปเนี่ยก็เรียกการกล่าวการอ่านบทรำลึกต่างๆที่อยู่ในวาระที่เราปฏิบัติอ้าวเราไปแวะที่ปั๊มแวะที่ปั๊มจะทำอะไรแวะปั๊มลงเข้าห้องน้ำอ้าวก็อ่านดุอาเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับอ้าวจะซื้ออาหารซื้อข้าวหมกซื้อโรตีอะไรกินเราก็อ่านดุอาก่อนรับประทานอาหารอ่านดุอาหลังรับทานอาหารเนี่ยการว่าดุอาตลอดระยะทางประปรายเรื่อยไปแต่โอกาสเนี่ยอันนี้เป็นสุนนะที่ส่งเสริมให้ทำโดยเคร่งครัดในระหว่างที่เราทำอุมเราะห์เพื่อให้พิธีอุมเราะห์ของเรานั้นสมบูรณ์เราไม่ว่าอะไรเลยก็ได้หลับไปอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรเราหรอกแต่ถ้าเราทำล่ะมันจะทำให้การเดินทางในระหว่างพิธีอุมเราะห์ซึ่งเป็นพิธีอิบาดะห์เดียวนี่แหละแต่มันได้ศาสนกิจอื่นมาทำพร้อมๆกันไปในโอกาสเดียวกันนะอันนี้เป็นเรียกเป็นความชาญฉลาดของคนที่เขารักที่จะทำความดีแบบนี้ข้อที่5การกล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรตอนที่เริ่มตะวาฟการที่ตอนที่เราเริ่มตะวาฟนะอันนี้เป็นซุนนะห์พี่น้องเอ๊ะแล้วดุอาที่เขาอ่านตอนเห็นกะบะห์ล่ะฮะบางแว่นจำได้ไหมฮะอัลลอฮ์มาอินนะฮะลาฮารอมุกะเรื่อยไปนะวัลไบตุไบตุกะเนี่ยต้นเนี้ยรีวายะที่รายงานนักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าเป็นฮะดีษดออีฟนะครับในบางทัศนะนักวิชาการบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปโดยผมก็เลยละเอาไว้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาอ้างว่าเป็นซุนนะห์ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่เขาไปตรวจสอบทางด้านวิชาการเขาบอกว่ามันไม่มีที่มาไม่มีร่องรอยในการปฏิบัตินะอันไหนที่เราไม่มั่นใจก็จะละไว้แล้วจะไม่อ้างว่าเป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่มีรายงานว่ารอซูลเวลาท่านเริ่มตะวาฟท่านจะกล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอันนี้มีรายงานถูกต้องทำได้เลยเป็นซุนนะห์นะครับเวลาเราเริ่มตะวาฟรอบที่1เราว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรพร้อมกับรูปไอ้การรูปเป็นซุนนะห์ฟิอลียะห์เป็นเรื่องของการกระทำดังนั้นพอหลังจากนี้ตะวาฟแต่ละรอบซุนนะห์ให้เนี่ยซุนนะห์ให้ข้อที่6เนี่ยนะการอ่านอัลกุรอานหรือดุอาหรืออิสติกฟาร์ระหว่างที่เดินตะวาฟแต่ละรอบซึ่งไม่มีดุอาที่เจาะจงเฉพาะรอบแต่อย่างใดดังนั้นผมก็เลยไม่บอกว่าซุนนะห์ให้อ่านตรงนี้ซุนนะห์ให้อ่านตรงนั้นแต่เขาเปิดโอเพ่นให้รอบที่1จะอ่านอายะห์กุรอานว่าไปใครจะอ่านอะไรว่าไปใครจะว่าอิสติกฟาร์ใครจะว่าศอลาวาตใครจะขอดุอาอะไรทำตามอัธยาศัยเลยอันนี้เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปาฏทั้งซุนนะห์ไม่ซุนนะห์อะไรก็แล้วแต่เขายอมรับว่าไม่มีดุอาที่รอซูลขอเป็นการเจาะจงว่ารอบนี้อ่านต้นนี้รอบนี้อ่านต้นนี้แต่ว่าหนังสือที่เขามีแนะนำให้เราทำนะเหตุผลก็คือเพื่อเป็นการไม่ให้เราหลงรอบพอเราอ่านต้นนี้อ๋อต้นนี้ของเขารอบ2ต้นนี้ของเขารอบ3ต้นนี้ของเขารอบ4ถ้าเราทำโดยมีเจตนาแบบนี้เพื่อไม่ให้หลงรอบไม่มีปัญหาอะไรเลย
แต่ถ้าไปทึกทักเข้าใจว่าเนี่ยนบีอันรอบแรกอันต้นนี้ต้นสองนบีอันต้นนี้ต้นสามนบีอันต้นนี้นี่กำลังยัดเยียดสิ่งที่ไม่ใช่สุนนะของนบีให้เป็นสุนนะของนบีเข้าใจนะถามว่าทำได้ไหมที่รอบนี้อันรอบนี้รอบนี้อันต้นนี้ทำได้แต่อย่าไปอะไรครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้นนี้คือต้นของนบีเพราะนบีไม่เคยทำแบบนั้นนะครับอุลามะทุกฝ่ายเลยเข้าใจตรงกันว่าไม่มีบทหนึ่งบทใดเป็นการเจาะจงเฉพาะให้อันนะครับข้อที่7สุนนะให้อันรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตาวะกินาอาซาบันนารขณะเดินตะวาฟระหว่างมุมอัลยามานีถึงมุมหินดำเท่านั้นมุมรุกลยามานีก็คือมุมที่มีหินคล้ายๆหินดำประดิษฐานอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งอยู่ก่อนมุมหินดำมุมหินดำนี่จะเป็นมุมที่เราเริ่มตะวาฟมุมหินดำนี่เริ่มจุดตะวาฟสตาร์ทตรงนี้แต่รอบพอเวลาเราวนมาใช่ไหมครับมาถึงมุมก่อนจะสุดเนี่ยเขาเรียกมุมยามานีมันมีอิรอกีมีชามีนะครับมียามานียามานีก็คือนะครับถ้าหันจากทางทิศกาบะไปจะตรงกับประเทศเยเมนนะก็หันวนมาพอมาถึงรูกลยามานีมุมเนี้ยให้เราเริ่มว่ารับบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตาวะกินาอาซาบันนารนะว่าแค่ตรงนี้นะครับว่าซ้ำไป2ครั้ง3ครั้งเอาเท่าที่ว่าให้จบรอบก็แล้วกันนะครับตรงนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าและมีรายงานที่ถูกต้องยืนยันเอาไว้อันนี้จึงเป็นอะไรครับเป็นซุนนะนะเป็นซุนนะกอลียะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันส่วนแต่ละรอบอันนี้ใครจะอ่านอะไรตามอัธยาศัยตามสะดวกเลยรอบนั้นเอาตามที่เราอยากได้เราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีลูกเราเรียนหนังสือเก่งลูกเราแข็งแรงปลอดภัยหรือตัวเราเองแล้วก็แล้วแต่ขอในระหว่างตะวาฟทั้งหมดเลยหรือถ้าเราไม่อ่านกุรอานก็ได้นะครับหรือจะอ่านอิสติกฟาร์อ่านศอลาวาตอ่านอะไรก็แล้วแต่อย่าเดินคุยกันเฉยๆนะอย่าเดินคุยกันเฉยๆเพราะอะไรครับเพราะตะวาฟเนี่ยเป็นรุกลถ้ารุกลบกพร่องหรือรุกลไม่สมบูรณ์ก็ปล่อยให้อุมเราะห์ของเราไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมบูรณ์ไปด้วยหนึ่งในข้อควรระวังเลยเดี๋ยวเผื่อผมลืมพูดการชูรูดของการซอตะวาฟชูรูดของการซอตะวาฟเขาต้องเดินคู่ขนานกับอะไรกับตัวอาคารกะบะเดินในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาทวนอะไรนะทวนเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามันหมุนมาขวาเราเดินหมุนไปซ้ายโดยให้ไหล่ซ้ายของเราเนี่ยคู่ขนานไปกับอาคารกะบะหันหลังให้ไม่ได้หันหน้าให้ครับให้ก็ไม่ได้จะอนุโลมให้หันหน้าเข้าหาได้เฉพาะเวลาถึงกรณีที่เราประสงค์จะเข้าไปจับไปลูบไปกุจุบหินดำอันนี้เราต้องหันหน้าเข้าไปหาไม่ใช่ยืนตะแคงแล้วก็มือทำแบบนี้มันทำไม่ได้มันไม่ถนัดก็ต้องหันหน้าเข้าหาแต่ในระหว่างที่เดินเนี่ยเขามีเงื่อนไขชูรูดว่าเราต้องเอาไหล่ซ้ายของเราเนี่ยขนานไปแบบนี้ตลอดแต่นี้ถ้าเราไปแล้วก็เวลาได้รอบนึงตรงนี้โล่งหน่อยเซลฟี่ทำยังไงบางแว่นเซลฟี่ตะแคงนี่ยังไงเราหันหลังให้เลยใช่ไหมหันแบบนี้เลยเอาหลังของเราให้กะบะแล้วเราก็ถ่ายรูปผมเห็นนี่แหละเราดังๆกันนี่แหละโพสต์ลงมาในเพจของตัวเองบ้างนะตามเฟซนะพี่น้องลองไปดูกำลังตะวาฟนี่แหละบางทีอาจารย์ด้วยบางทีเป็นคนผู้รู้นี่แหละตะวาฟไปได้สักหน่อยนึงสักสองรอบโอ้ตอนนี้ตรงนี้โล่งเกณฑ์คนของตัวเองมาจับกลุ่มนั่งเป็นแถวเลยถ่ายรูปหมู่เสียทั้งหมู่นั่นแหละรอบนั้นนะยีเสดนะเนี่ยถ้าคนไม่สนใจคนมักง่ายทำชุยๆนะจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยน่าห่วงนะครับคิดว่าทำอุมเราะห์แล้วจะได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องที่ไหนได้ไม่ถูกนะเพราะมันเป็นเงื่อนไขอ่ะต่อมาอันอายะตกลงเดี๋ยวทวนข้อ7อีกนิดนึงรับบานาอาตินาอันเฉพาะช่วงไหนครับช่วงระหว่างมุมรุกลยามานีมาถึงสุดที่มุมหินดำนั้นอันนี้อันแค่ตรงนี้ข้อที่8นะครับข้อที่8การอันอายะวัตตะคิซูมิมมะกอมิอิบรอฮีมมุศัลลาวัตตะคิซูมิมมะกอมิอิบรอฮีมมุศัลลาให้อันแค่วรรคนี้อายะนี้นะครับอันขณะที่เราไปยืนอยู่หลังมะกอมอิบรอฮิมเพื่อที่จะละหมาดซุนนะ2รอกอะห์เค้าเรียกซุนนะห์หลังตะวาฟ
เรียกซุนนะหลังตะวาฟไม่ใช่ซุนนะหลังมะกอมอิบรอฮีมเพราะบางทีเราตะวาฟเสร็จแล้วแต่ที่มันไม่เอื้อที่จะให้ละหมาดตรงหลังมะกอมอิบรอฮีมนู่นต้องขยับไปตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปละหมาดตรงนู้นน่ะบางทีตำรวจมันไล่ไปยืนอยู่ตรงไหนไม่รู้ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะหลังมะกอมอิบรอฮีมน่ะไม่ใช่เค้าเรียกซุนนะหลังตะวาฟเค้าเรียกซุนนะบาดัตตะวาฟซุนนะหลังตะวาฟไม่ใช่ซุนนะหลังมะกอมคือเค้าอ่านอายะห์กุรอานเพื่อเป็นบารอกะห์เพื่อเป็นการรำลึกว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยมายืนตอนที่เอาหินมาอะไรมารองเท้าแล้วก็เรียงก่อเนี่ยก่อกำแพงก่อผนังของอาคารกะบะห์นะมันก็มีก้อนหินก้อนนี้ประดิษฐานอยู่ตั้งอยู่เรามาละหมาดตรงนี้เพราะอัลเลาะห์สั่งว่าพวกเจ้าจงยึดจงนำเอามะกอมของอิบรอฮีมน่ะมาเป็นสถานที่ในการยืนละหมาดเป็นจุดสังเกตเท่านั้นเองแต่เวลายืนละหมาดจริงๆอาจจะได้ยืนตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ยืนก็ได้ฉะนั้นเวลาเราไปยืนไกลน่ะเราเนียดอะไรข้าพเจ้าละหมาดซุนนะหลังตะวาฟไม่ใช่ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะหลังมะกอมอิบรอฮีมเพราะถ้ายืนเนียดหลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ไม่ได้ยืนตรงมะกอมอิบรอฮีมมันไม่ใช่แล้วนะครับอ้าวต่อนะข้อ9ให้อ่านซูเราะห์อัลกาฟิรูนในรักอะห์แรกอันนี้เรื่องการอ่านที่เป็นซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมหรือละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟเนี่ยให้อ่านซูเราะห์กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนนะครับซูเราะห์อัลกาฟิรูนนะครับในรักอะห์ที่1และอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสในรักอะห์ที่เท่าไหร่นะที่2อันนี้รอซูลทําบ่อยมากในการละหมาดซุนนะห์ของท่านละหมาดซุบฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ยอันกุลยายุนกาฟิรุนบ่อยอันซูเราะห์อิคลาสบ่อยหลังมักริบกุลยายุนกาฟิรุนอันอะไรอีกอัลฟะลักอัลอิคลาสในรอกอะห์ที่2อันนี้เป็นดุอาที่ที่เป็นซุนนะห์ให้เราอ่านนะครับ10ให้อ่านอายะห์อินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาฟะมันฮัจญัลบัยตะวิอ์ตะมะรฟะลาจุนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตะวะฟะบิฮิมาฟะมันตะตะวะอ์ไคอรอนฟะอินนัลลอฮะชากิรุนอะลีมอันจนจบอายะห์เลยนะครับอันจนจบอายะห์ตอนไหนอันในขณะที่เราเดินถึงเนินเขาอัสซอฟาเนินเขาซอฟาช่วงที่เราเดินไปเนี่ยนะครับช่วงที่เราเดินไปเนี่ยไม่ต้องว่าอะไรนะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราจะไปตะวาฟเสร็จแล้วนะตะวาฟเสร็จแล้วมาละหมาดเสร็จแล้วถ้าเราจะย้อนไปที่มุนตะซัมมุนตะซัมแปลว่าอะไรครับมุนตะซัมอิลติซามแปลว่าไปยืนเกาะติดเอาไว้ไปยืนเกาะเคยเห็นตุ๊กแกมันเกาะฝาใช่ไหมนั่นแหละอิลติซามมุลตะซัมแปลว่าบริเวณที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ชอบที่จะไปยืนเกาะไว้ก็คือมุมระหว่างประตูกับหินดำตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่วัลลอฮ์ตะอาลาลัมอินชาอัลลอฮ์เป็นสถานที่มุสตะยับที่สุดในโลกเลยอินชาอัลลอฮ์สถานที่นี้นะเป็นสถานที่ที่มุสตะยับมากที่สุดในโลกดังนั้นผู้คนจึงพากันเยื้อแย่งเพื่อที่จะเข้าไปตรงนี้ให้ได้นะรอซูลุลลอฮ์เข้าไปตรงนี้เป็นที่อินติซามไปมุนตะซัมตัวเนี้ยให้ไปอ่านดุอาเท่าที่เราอยากจะขอแต่ว่าเข้าไปก็ยากนะโดนถองโดนศอกมาตลอดนั่นแหละนะงั้นถ้าเรามีโอกาสเข้าไปอ่านได้ตามอัธยาศัยไม่ได้เจาะจงว่าอ่านต้นไหนตรงนี้รอซูลอ่านซอฮาบะห์อ่านแต่เชิญอ่านตามอัธยาศัยเข้าใจนะตรงนี้อีกจุดนึงแต่ผมไม่ได้ใส่ไว้ว่าให้อ่านอะไรเพราะไม่รู้จะอ่านอะไรก็เลยไม่ได้ใส่เอาไว้ให้เพราะอันนี้เปิดโอกาสให้อ่านโอเพ่นตามอิสระตามเสรีพอเราจากมุนตะซัมเสร็จแล้วจะไปไหนต่อครับจากมุนตะซัมเสร็จแล้วไปแวะดื่มน้ำซัมๆบางคนก็ดื่มบางคนก็ไม่ได้ดื่มบางคนไม่รู้ก็รีบไปตะวะไปสะแอต่อเลยแต่ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ยืนที่มุนตะซัมหรือละหมาดซุนนะห์หลังอะไรหลังตะวะเสร็จแล้วเนี่ยรอซูลจะไปดื่มน้ำซัมๆก่อนยืนดื่มจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์บอกว่าใครที่ดื่มน้ําซัมๆนะจนกระทั่งตะดอลลั่วก็คือจนทั้งมันอิ่มปิ้นเลยนะอิ่มแป้นี่ต้องอิ่มแป้อิ่มปิ้นนะอิ่มแป้อิ่มแป้เลยตะดอลลั่วแปลว่าซี่โครงกลางเลยอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาจะถูกบันทึกให้เป็นผู้ที่ปลอดจากลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมการนิฟาคการเป็นมุนาฟิกดื่มให้เยอะเลยตรงนี้อ้าวเวลาดื่มน้ําซัมๆซุนนะห์ให้อ่านอะไรอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอาแล้วก็วะริซกอนวาซิอา
วะชิฟาอันมินกุลลิดาอินใช่ป่ะอ่านกันป่ะหรือมังแว่นฮะอัลลอฮุมะจะดื่มแล้วนะตอนนี้ก็ได้นะครับบอกก็เราบิสมิลลาห์ก็ได้หรือเราจะอ่านต้นอื่นนะอันนี้ละไว้เพราะว่าเราอ่านนอกเหนือจากโอกาสอื่นๆเพราะดื่มน้ำซ้ำๆแล้วอ่านอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอามากล่าวไว้ในหนังสือนะครับพอไปถึงที่ซอฟาแล้วไปถึงที่ซอฟาแล้วรอบแรกนะตอนเดินไปให้ว่าอินนัสซอฟาวัลมัรวะตะมินชะอาอิริลลาฟะมันฮัจญัลบัยตะวิอ์ตะมะรฟะลาจุนาฮะอะลัยอัยยะตะวะฟะบีมาจนกระทั่งจบอายะเลยพอไปถึงที่ซอฟาหยุดปุ๊บให้ว่าอับดาอูบีมาบะดาอัลลอฮุบีอับดาอูบะดาอัยับดาอูแปลว่าเริ่มอับดาอูข้าพเจ้าขอเริ่มสตาร์ทแซแอบีมาบะดาอัลลอฮุบิฮิตรงจุดที่อัลลอฮ์เริ่มเอาไว้อัลลอฮ์เริ่มยังไงอ่ะอัลลอฮ์เริ่มยังไงอินนัสซอฟาแล้วถึงจะไปวัลมัรวะอัลลอฮ์เอ่ยอะไรถึงอะไรก่อนเอ่ยถึงซอฟาก่อนงั้นข้าพเจ้าจะขอเริ่มตรงซอฟาก่อนเพราะอัลลอฮ์เริ่มเอาไว้ที่คำว่าซอฟาแล้วก็ไปอ่านอับดาอูบิมาบะดาอัลลอฮุบิฮินะครับหลังจากที่เราอ่านอายะจบแล้วเพราะเราไปยืนที่ภูเขาซอฟาเสร็จแล้วพอจากอับดาอูเนี่ยก็ให้เราว่าอ่านดุอาบทนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดิดโดยไม่มียุฮยีวะยูมีตุนะในรีวายะที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของการซะแอเนี่ยไม่มียุฮยีวะยูมีตพอยุฮยีว่าอยู่มิ้นส่วนมากจะมีกล่าวในบทอัซการที่เป็นเรื่องเช้าเย็นอะไรลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นบทดุอาทั่วไปอันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มียุฮยีว่าอยู่มิ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะอันจะซะวะอ์ดะวะนศรอับดะวะฮะซะมัลอะฮซาบวะฮดะวะตอนเนี้ย1เที่ยวเสร็จแล้วให้ขอดุอาตามอัธยาศัยขอภาษาไทยก็ได้ขออะไรก็ได้นะเราจะอ่านอะไรจะเอาดุอาต้นไหนที่เราจำเราแม่นเอาไปอ่านต่อจากนี่ก็ได้นะผมเขียนว่าเสร็จแล้วให้ขอดุอาอื่นๆเพิ่มเติมอีกตามอัธยาศัยไม่ได้ระบุไม่ได้ฟิกมาทั้งนี้นะครับหมายถึงว่าทั้งบนเนินอัสซอฟาและเนินวะรธรรมเหมือนกันให้ไปยืนอ่านลาอิลาฮิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละแล้วก็อ่านดุอาสั้นๆเอาที่สะดวกใครอ่านยาวได้ก็อ่านแต่ว่ามันไปขวางคนอื่นเขานานใช่ไหมครับเพราะตรงนี้คนเขาวนกันอยู่ไอ้เราก็จะยืนอ่านแล้วก็ค่อยดันค่อยผลักเขามันไม่มีสมาธินะครับไม่มีสมาธิเราก็ต้องหามุมหาจุดที่มันปลอดภัยสักนิดนึงแล้วก็ไม่กีดขวางเส้นทางเพราะถ้ากีดขวางเส้นทางเนี่ยจากที่ซุนนะจะกลายเป็นมักรุฮ์ขึ้นทันทีเลยรอซูลสั่งไม่ให้เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกีดขวางความสะดวกของคนอื่นเขาเนี่ยสมมติว่ามีทางเดินเงี้ยเรานั่งตั้งเก้าอี้ขวางทางเลยได้ไหมไม่ได้นะครับบาปเลยนะบาปเลยอียาคุมวัลยูลูซาลตุรกอดเราสูญสั่งพวกหลายระวังเรื่องการนั่งกีดขวางเส้นทางสัญจรเราสูญสั่งห้ามข้อที่13และยังมีสุนนะประการอื่นๆอีกที่ไม่ได้เป็นสุนนะของการทำอุมเราะห์โดยตรงนะครับแต่เป็นสุนนะที่มาทำร่วมกับพิธีอุมเราะห์เป็นสุนนะโอกาสอื่นด้วยแล้วก็สามารถทำในอุมเราะห์ของเราด้วยนะครับโดยตรงเนี่ยแต่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พยายามทำและปฏิบัติในระหว่างที่ทำพิธีอุมเราะห์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาคผลเกิดเป็นความดีนะครับและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกับการทำอุมเราะห์ของเรานะครับคือนอกรายการแต่เราสามารถเอามาทำร่วมกับพิธีอุมเราะห์ของเราได้เช่นการอ่านอัลกุรอานให้เยอะการกล่าวอิสติกฟารการอ่านศอลาวาตนบีการอ่านบทอัซการเช้าเย็นต่างๆซึ่งเราอ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจเอามาอ่านในขณะที่เราครองอิห์รอมอยู่ในขณะที่เราทำอุมเราะห์อยู่ภาคผลความดีประการนั้นๆจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทีเดียวการอ่านดุอาเข้าออกมัสยิดโดยปกติแล้วก็อ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมีความเคร่งคัดเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ใดที่เราทำครองอิห์รอมอุมเราะห์อยู่เนี่ยมันจะทำให้ความดีต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเป็นอะไรเป็นหลายเท่าทวีเพราะขณะที่เราครองอิห์รอมอยู่นั้นถือว่าเราได้ทำพิธีอิบาดะห์ที่เป็นพิธีหลักของเราอยู่แล้วนะครับโอเคนะเรื่องนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีไหมนะครับมีใครสงสัยอะไรป่าวนะมีไหม
อ๋อกำลังกินกันอยู่ลืมไปดีนะคนฟังนะกินได้คนพูดเมื่อกี้เนี่ยครูสมานบอกขอขั้นเวลานิดหนึ่งผมเลยมีโอกาสได้ดื่มน้ำนี่ครูสมานไม่ขอขั้นเวลานี่ผมยังไม่ได้ดื่มเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่นะเราเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่เขาเรียกตามอัธยาศัยใครๆจะกินก็กินใครๆจะนั่งฟังต่อก็ฟังนะครับไม่ว่ากันอ้าวตกลงมีใครสงสัยข้อไหนไหมทานได้ทานได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องบอกเป็นอาจารย์อะไรสอนหนังสือไปกินไปนะครับมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่เราจะได้ผ่านไปอีกเรื่องนึงเลยนะผ่านไปอีกเรื่องนึงนะครับอ้าว 7.2 7.2เรื่องซุนนะฟิอาลียะในการทำอุมเราะห์เมื่อกี้เราบอกซุนนะกอลียะแปลว่าซุนนะที่เป็นคำอ่านคำกล่าวต่างๆวันนี้บทเรียนต่อมาย้ายมาซุนนะฟิอาลียะซุนนะที่เป็นเรื่องของฟิอาลุนแปลว่าการปฏิบัติการกระทำก็คือซุนนะที่เป็นกิจอาสาแนะนำส่งเสริมให้ปฏิบัตินะในเรื่องของภาคปฏิบัติเนี่ยเขาบอกขีดอปกาขีดว่าสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติอันแรกให้กล่าวให้อ่านอันนี้ส่งเสริมให้ปฏิบัติในระหว่างพิธีอุมเราะห์ซึ่งมีหลายประการนะครับเช่น 1. การสำรวจและเตรียมความพร้อมของร่างกายให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำอุมเราะห์ก่อนที่จะครองอิหร่อมจึงสุนัตให้ตัดเล็บให้เรียบร้อยสุนัตให้เล็มผมตัดผมโกนหนวดโกนขนรักแร้โกนขนใต้ร่มผ้าให้เรียบร้อยที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นหลักประกันแล้วก็มั่นใจว่าอินชาอัลเลาะห์ผมเราจะไม่ไปหลุดขนเราจะไม่ไปร่วงไม่ไปขาดในระหว่างที่เราครองอิหรอมอยู่บางคนเนี่ยเวลาจะเช็ดผมอาบน้ำละหมาดคนที่ผมหลุดง่ายผมร่วงง่ายนะเสยไปปุ๊บนี่หลุดติดมือเปียกมาเลยเห็นไหมบางคนนะผมหลุดง่ายๆนะงั้นทำยังไงล่ะตัดผมซอยผมให้มันเรียบร้อยให้มันสั้นอย่างนั้นบางคนผมยาวๆเนี่ยเวลาโดนลมอะไรฟุ้งไปหมดพอผมฟุ้งๆเอามือเสยเอามือลูบผมหลุดติดมาอีกแล้วนะขนรักแร้ขนใต้ร่มผ้านะขนหนวดของเราอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จัดการให้เรียบร้อยซะเพื่อความเป็นระเบียบนะไปจัดระเบียบมันให้เรียบร้อยอันนี้เรื่องเฟียเรื่องการปฏิบัติ2การอาบน้ำกุสอาบน้ำกุสนะครับคือการอาบน้ำซุนนะห์เพื่อชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดอาบนี้ทั่วทั้งร่างกายเลยอาบชำระร่างกายนะครับทั่วทั้งร่างกายโดยเนียดว่าอาบน้ำเพื่อครองอิหรอมเรียกซุนนะห์อาบน้ำเพื่อครองอิหรอมเราจะอาบที่ไหนก็ได้แต่ตามซุนนะห์ของรอซูลส่งเสริมให้อาบที่ไหนนะที่มีกอดของเราไปที่สมมติเราออกจากมะดีนะห์นะครับเราก็จะไปครองอิหรอมที่ซิลฮุไลฟะชื่อที่เป็นทางการชื่อซิลฮุไลฟะแต่คนชาวบ้านชาวช่องคนพื้นเมืองเขาเรียกอบิยารอาลีนะอบิยารอาลีบิรุนอาบาร์นี่แปลว่าบ่อบิรุนอาบาร์อับอาร์อบิยารบ่อน้ำทีนี้เวลาคนที่เขาจะไปเริ่มต้นเดินทางเขาจะต้องไปเตรียมน้ำเพื่อเป็นเสบียงก็จะไปตักน้ำใส่ย่ามใส่ถุงที่บ่อน้ำอาลีตรงนี้เขาชื่อบ่อน้ำอาลีนะครับแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายเราซุนไปอาบน้ำชำระร่างกายที่นั่นเสร็จแล้วก็นุ่งชุดอิหรอมแล้วก็เหนียดอิหรอมไปฉะนั้นซุนนะตรงนี้ให้ไปอาบน้ำชำระร่างกายเรียกว่าอาบน้ำอิหรอมอันนี้เป็นเรื่องภาคปฏิบัตินะอาบน้ำกุสชำระร่างกายสะอาดหมดจดทั่วทั้งร่างกายวิธีการอาบเหมือนกับอาบน้ำวาญิบเหมือนกับอาบน้ำวันศุกร์อาบน้ำอีดนี่แหละอาบน้ำเนี้ยนะล้างมือให้เกลี้ยงแล้วก็ใช้น้ำส่วนหนึ่งนะมือขวาเทน้ำหรือเป็นก๊อกเป็นอะไรฝักบัวก็ได้แล้วแต่ล้างทำความสะอาดชำระทวารหน้าทวารหลังให้เรียบร้อยเสร็จแล้วล้างมืออีกครั้งหนึ่งถูมือบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกล้างหน้าล้างแขนถึงข้อศอกเช็ดศีรษะเช็ดหูแล้วก็อาบน้ำให้ทั่วร่างกายเสร็จแล้วก็ล้างเท้าข้างขวาข้างซ้ายเหมือนกับที่เราอาบน้ำปกตินี่แหละอาบน้ำตัวเปื้อนน้ำผิงอาบน้ำตัวเปื้อนอาบแบบนี้แหละพอเสร็จแล้วสวมชุดอิหรอมก็เหนียดคองอิหรอมอุมเราะห์เลยการอาบน้ำตรงนี้เป็นซุนนะห์นะ3การใส่เครื่องหอมที่ร่างกายก่อนจะคองอิหรอมอาบน้ำเสร็จแล้วถ้าคองอิหรอมห้ามใส่อะไรห้ามใส่เครื่องหอมห้ามใส่น้ำหอมทั้งหมดเลยแต่ถ้าอาบน้ำแล้วเรายังไม่ได้คองอิหรอมยังไม่ได้สวมชุด
เราจะเอาโคโลนทาเราจะฉีดน้ำหอมจะใส่น้ำมันผมจะทำอะไรทำได้เต็มที่เลยเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ของอิหรอมอนุญาตให้ใส่เราซุนชอบของหอมแล้วในขณะที่เราซุนลอสละล้อมสลัมไปทำฮัจญ์ก่อนที่จะครองอิหรอมเราซุนก็ใส่เครื่องหอมถ้าหญิงไอซ่าใส่เครื่องหอมไม่เราซุนใส่น้ำมันชโลมผมเลยไม่ใช่ใส่ธรรมดานะฉ่ำเลยจนกระทั่งเวลาเราซุนหวีผมแล้วซอฮาบะห์บอกเห็นรอซูลยืนอยู่กลางแดดเนี่ยหัวเป็นอะไรศีรษะของท่านเป็นเงาระยิบระยับเพราะอะไรมันสะท้อนแสงอะรอซูลขนาดนั้นทำไมถึงต้องทำขนาดนี้หวีผมให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่ฟุ้งไม่เป็นสังกะตังใช่ไหมครับงั้นเวลาลมพัดมาอะไรมาผมมันจะไม่ปิวงั้นมันจะดูเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลารอซูลบอกให้เกียรติศีรษะของเราถ้าเรามีผมตะโกนหัวล้านว่าไปอย่างเนี่ยเราผมยังมีใส่น้ำมันให้เรียบร้อยหวีให้เรียบร้อยนะครับเราซูนใส่เยอะมากเลยในพิธีของท่านแต่ถ้าคลองเอรอมเสร็จแล้วสวมชุดแล้วรับใบเสร็จแล้วขอน้ำหอมหน่อยขอแป้งหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับอันนี้โดนละโดนดำเลยถือว่าละเมิดสิ่งที่เป็นเมาซูรข้อห้ามนะฉะนั้นช่วงก่อนเอรอมนี่อาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดเนื้อเช็ดตัวทาน้ำหอมใส่โคโลนใส่ได้หมดเลยนะแต่ยามีนายิสนะถ้ามีนายิสใช้ไม่ได้4การใช้ผ้าอิหรอมสีขาว2ชิ้นสำหรับผู้ชายอันนี้เป็นซุนนะฮ์ฟิอลียะห์ปฏิบัติแบบนี้โดยนุ่ง1ชิ้นแล้วก็ห่มอีก1ชิ้นไม่มีห่มสบายเฉียงนะของเราห่มไหล่ทั้ง2ข้างเลยของอิหรอมเราจะไปห่มเป็นสบายเฉียงตอนไหนตอนตอวาฟกุดูมตอวาฟครั้งแรกที่เราเข้าไปนะอันนี้ให้อะไรครับให้เปิดสบายเฉียงเปิดไหล่ขวาแต่ถ้าอยู่ในกรณีปกติตั้งแต่ครองอิหรอมอันนี้ให้อะไรให้ห่มไหล่ทั้งสองข้างให้มิดทั้งคู่เลยนะครับเป็นผู้ชายให้ใช้ผ้า2ชิ้นนุ่ง1ชิ้นแล้วก็ห่มอีก1ชิ้นส่วนกรณีของผู้หญิงให้ใส่ชุดธรรมดาที่ดูสะอาดเรียบร้อยและปกปิดได้มิดชิดใช้สีอะไรก็ได้ที่เป็นสีที่ดูสุภาพไม่ฉูดฉาดไม่ค่อยดึงดูดสายตาของคนอื่นไปสีส้มไปสีโอรสไปสีชมพูอย่างเงี้ยได้ไหมได้แต่มันดูไม่ใช่อ่ะมีไหมคะส้มสีส้มฉูดฉาดเลยสีอะไรแบบที่เขาใส่แห่กันนะหรือใส่เป็นชุดเจ้าสาวไปได้ไหมชุดอะไรคนบอกชุดอะไรก็ได้ใส่ชุดราตรีใส่ชุดเจ้าสาวใส่ชุดอะไรแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นชุดที่เรียบร้อยแล้วชุดอะไรที่เรียบร้อยสีขาวหรือสีอะไรสีดำที่มันดูมิดชิดเพราะสีดำเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วมันจะดูปิดมิดชิดทั้งหมดเลยให้มันหลวมสักนิดหนึ่งส่วนบางทีอาจจะเป็นกางเกงข้างในเป็นผ้านุ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะผู้หญิงสำคัญก็คือชุดอะไรก็ได้แต่ต้องปิดให้มิดชิดแล้วก็ไม่สวมสีที่มันฉูดฉาดดึงดูดความสนใจของคนอื่นเขานะครับนะโอเคนะเรื่องชุดอิหรอมเนี่ยผ่านข้อที่5ทําอิตติบาแปลว่าห่มสบายเฉียงในการตอวาฟครั้งแรกตอวาฟครั้งแรกนี่ซุนนะห์ให้สมพอเราเดินพอเราห่มผ้าไปนะผมผ้าห่มปิดไหล่ทั้ง2ข้างไปของอิหรอมเดินเข้ามัสยิดฮารอมช่วงที่เข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยพอเดินไปเห็นกะบะห์แต่ไกลเนี่ยให้เราอะไรปลดผ้าด้านไหล่ขวาเอามาสอดใต้รักแร้เนี่ยเสร็จแล้วก็ตลบชายมันขึ้นมาปิดไว้ที่ไหล่ซ้ายเขาเรียกอิตติบาห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ซอฮาบะห์ทำรอซูลสั่งให้ซอฮาบะห์ทำและตัวท่านเองก็ทำในการตอวาฟอะไรครับตอวาฟกูดูมครั้งเนี้ยที่ครั้งแรกที่เราไปถึงเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมเพราะบรรดาซอฮาบะห์ที่เดินทางไปพร้อมกับรอซูลครั้งนั้นน่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกกล่าวพาดพิงอย่างเสียหายจากชาวมักกะห์ชาวมักกะห์บอกมูฮัมหมัดมาเที่ยวเนี่ยมูฮัมหมัดมาเขาเรียกอะไรล่ะในสภาพที่อิดโรยในสภาพที่เขาเรียกว่าดูอ่อนแอถ้าจะดักโจมตีนะดักอะไรดักรอบทำร้ายนี่สบายเลยชาวมักกะห์มันเลยกันแบบนี้นะโอ้ยมูฮัมหมัดเดินทางมาอยู่เดี๋ยวดูนะแย่ไม่ไหวหรอกนบีเลยสั่งซอฮาบะห์อันนี้เป็นจิตวิทยางั้นเราโชว์เลยมันบอกว่าเราไม่ไหวใช่ไหมเราโชว์เลยเอากล้ามให้มันดูเปิดไหล่ข้างนึงวิ่งเขาเรียกอัรอมลู
วิ่งเหาะๆๆๆ3รอบชาวกุฟาที่แอบดูที่อยู่หลังอัจบันอบีกูเบสโอ้โหมูฮัมหมัดกับพวกใครว่ามันแย่วะดูสิมันวิ่งโชว์เราเลยเลยทําให้ซอฮาบะห์ที่คิดวางแผนจะลอบทําร้ายหรือจะขัดขวางนบีในที่สุดต้องเลิกล้มแผนการนี้ไปฉะนั้นเขาก็เลยส่งเสริมว่าต่อไปนี้ใครที่เข้าไปตะวาฟกุดูมแบบเนี้ยซุนนะห์ให้ทําเหมือนกับนบีทําเพราะนบีนะขนาดไม่ไหวท่านยังต้องพยายามทําให้ไหวงั้นก็เลยสมควรที่จะวิ่งสมควรที่จะอิตติบะเปิดผ้าให้เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทํานะเขาเรียกอิตติบะซุนนะห์ให้ทําในการตะวาฟครั้งแรกของเรานะครับเอาข้อที่6การเริ่มพิธีอุมเราะห์ด้วยการตะวาฟทันทีไม่ทําอย่างอื่นก่อนเวลาเราครองอิหรอมเสร็จแล้วเราเดินเข้าฮะรอมเราอย่าไปยืนละหมาดซุนนะห์ตะฮิยะตุลมัสยิด2รอกอะฮ์ไม่ต้องไปเคารพมัสยิดฮะรอมเพราะเขาให้ใช้การตะวาฟเป็นตะฮิยะห์งั้นการที่เราไปถึงและไปแวะอ่านกุรอานก่อนไปแวะทําอะไรก่อนอันนี้ไม่มีซุนนะห์ให้ทําเลยให้เรารีบไปที่กะอ์บะห์แล้วก็ตะวาฟเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับเริ่มทําพิธีอุมเราะห์ด้วยการตะวาฟทันทีอย่าไปเอาขั้นตอนอื่นมาแทรก7นะครับในระหว่างที่เราเริ่มตะวาฟเนี่ยถ้าเรามีโอกาสสัมผัสหรือรูปหรือหอมหรือจูบหินดําได้ถ้าเรามีความสามารถให้ทํานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านประทับนั่งอยู่บนกอสวะอูฐของท่านเนี่ยท่านมีไม้เท้าแล้วตอนนั้นท่านชราปีที่10ปลายปีที่10เนี่ยรอซูลเริ่มชราทำยังไงอ่ะรอซูลนั่งอยู่บนอูดนี่ดีไม่ดีหลังของมันนี่เสมอกับอะไรเสมอกับมุมหินดําเลยนะครับเพราะหินดำเนี่ยมันอยู่ในระดับเราก้มนิดนึงไม่ต้องก้มนิดนึงงั้นหลังอูดเนี่ยมันสูงกว่างั้นรอซูลถ้าจะก้มลงเอื้อมลงมาเนี่ยบางทีเสี่ยงนะอาจจะร่วงลงมาได้ก็แล้วแต่ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีท่านกล้ามากเอามือลูบได้ท่านก็จะเอามือลูบมือลูบเสร็จแล้วท่านก็จะเอามือมาหอมที่มือหรือบางทีมือไม่ถึงมีซอฮาบะห์ขวางอยู่รอซูลก็จะเอาไม้ตุกะไม้เท้าอ่ะนะเอาปลายของมันเสือกไปแย่ไปมีซอกตรงไหนแย่ๆไปให้ปลายของมันเนี่ยไปชนกับหินดําไปโดนกับหินดําเสร็จแล้วก็เอาเมียยันเขาเรียกเมียยันไม้ตุกะที่มันมีโค้งๆอ่ะที่จับแบบเนี้ยวะกอบบะละเมียยันนะฮูรอซูลหอมเมียยันของท่านไม่ได้หอมมือเอามือโดนหอมมือถ้าไม้เท้าโดนหอมไม้เท้าแต่ถ้าอยู่ไกลไม้เท้าก็ไม่ถึงมือก็ไม่ถึงรอซูลทำยังไงอิชาร์แล้วก็เลยผ่านไปเลยเข้าใจนะท่านครับนิดหนึ่งครับที่ว่าหอมไม้เท้าก็คือหอมส่วนบนของไม้เท้าใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ส่วนที่เอาไปทิ่มคงอย่างนั้นแล้วนะที่บอกจบที่ไม้เท้าแหละไอ้ตอนทิ่มเนี่ยปลายเป็นทิ่มไม่รู้เหมือนกันนะฮะดิสก็มาเด็บบอกว่าหอมตรงไหนโดยปกติแล้วก็ต้องหอมตรงที่มันสะอาดนะไอ้ตรงที่มันเดินเขียนนู่นเขียนนี่ตำนู่นตำนี่คงไม่เอาขึ้นมาหอมมันนะมันร้อนตาลาล้ำกูหมานถามสั้นเหลือเกินไม่น่าจะถามให้นานอีกนิดนึงไม่เป็นไรคือหอมที่มีอายันหอมที่ไม่ท้าไม่ตุกะของท่านแต่ถ้าท่านไม่สามารถจูบได้ไม่สามารถสัมผัสได้ไม่สามารถใช้มียยันไม่ตุกะได้รอซูลก็เดินอิชารอดแล้วผ่านไปเลยคืออย่างเงี้ยเวลาเอาขอโทษนะเอาไปแย่เนี่ยจะเรียกไงดีเรียกที่มันน่าเกลียดเอาไปแย่เนี่ยไปสัมผัสนะไปสัมผัสหินดำเนี่ยเอาด้านไหนเอาด้านที่ยันต้องด้านปลายแล้วเพราะไอ้ด้านนี้มันเป็นด้านที่จับมันจะได้ถนัดด้านปลายแล้วพอเอาด้านปลายไปสัมผัสกับหินดําแล้วเวลาจูบตรงที่มือจับคงจะอย่างนั้นแหละนะวันเราตะลาลัมนะครับในฮะดีษบอกว่ากอบบะละมิยยันนะฮูรอซูลตักบีนจูบที่มิยยันของท่านนะอันนี้วันเราตะลาลัมพยายามนะพยายามใครที่มีโอกาสมีความสามารถที่จะหอมหรือจูบหินดําได้ให้จูบฟาดีละผลบุญโอ้โหมากมายเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหินดําเนี่ยนะครับพอถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มันมาเกิดคือว่ามาปรากฏในวันกิยามะห์นะในสภาพที่มันมีปากมีตาสองข้างเลยเหมือนกับหน้าคนเรานี่แหละแล้วมันก็จะพูดกับอัลลอฮ์เป็นพยานวัตถุให้บอกว่าเนี่ยคนเนี่ยตอนอยู่ในดุนยาเขามาหอมฉันขอสิทธิ์ชะฟาอะห์เขาด้วยฉะนั้นเราพยายามโอ้ไม่ไหวเบียดคนขี้เกียจ
ตรงไหนเรารู้ว่าตอนนี้คนเบียดคนเยอะเราก็อย่าไปสิดูตรงที่มันคนโล่งๆมันมีเวลาที่คนน้อยคนเยอะเราจะมาเราหาโอกาสอย่างน้อยๆไปอุมรอครั้งนึงนะตะวาฟซุนนะห์มันตั้งหลายครั้งใช่มั้ยที่เราทํากันนะก็หาโอกาสเบียดเข้าไปสักนิดสักหน่อยไม่ได้ก็แค่รูปก็ยังดีให้มันได้ฟะดีละไม่ใช่ไปแล้วโอ้โหเห็นคนแล้วไม่ไหวแค่เห็นคนก็ไม่ไหวแล้วนะเราพลาดความดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผู้หญิงอย่าเข้าไปนะโดนเขาถองมาถอยไม่ทันการเวลารูปไม่ใช่มือไหนรูปอะมือไหนใหญ่ได้เอาเลยอะแต่มือขวามันเข้าไม่ได้มือซ้ายก็ได้ นะเอาให้มันได้ก่อนแล้วกันมันอยู่ด้านซ้ายของเราอะนะครับมันอยู่ด้านซ้ายก็เอาที่สะดวกมาเราทันมือไหนเอามือนั่นนะเพราะมันไม่ได้ว่าง่ายๆเข้าไปแล้วก็ฉลุยไปรูปได้สองมือฟัดได้อย่างนั้นเลยเนี่ยเปล่านะเอาเท่าที่เราได้ก่อนแล้วกันแต่มือขวาดีกว่ามือซ้ายนะครับเพราะหินดำเป็นหินที่มีเกียรติการสัมผัสและรูปการสัมผัสรูปหรือหอมหินดำอันนี้เท่าที่เรามีความสามารถเพราะอัลลอฮ์จะให้มาเป็นพยานแล้วก็ชะฟาให้กับเราด้วยข้อที่8การวิ่งเหยาะๆเขาเรียกอัรอมลุนะอัรอมละแปลว่าวิ่งเหยาะๆใน3รอบแรกเหตุผลอธิบายไปแล้วรอซูลต้องการที่จะอวดที่จะโชว์กับกุฟาร์ที่มายืนรายล้อมอยู่ที่รอบๆมัสยิดฮารอมบอกว่ามูฮัมหมัดไม่มีน้ำยาหรอกเที่ยวเนี้ยมูฮัมหมัดมาแย่มูฮัมหมัดมาอิดโรยเดี๋ยวถ้าเราจะเล่นมูฮัมหมัดเที่ยวเนี้ยสบายเลยนบีก็เลยสั่งให้ซอบะโชว์เลยนี่เราวิ่งกันสบายเลยนี่ดูแขนดูกล้ามแล้วเนี่ยนะครับก็บอกวิ่งเหยาะๆใน3รอบแรกหากเรามีความสามารถคำว่ามีความสามารถก็คือมีพื้นที่ให้เราวิ่งได้แต่ถ้าพอวิ่งไปแล้วชนเขาเนี้ยเบียดเสียดกันแน่นเป็นปึกอย่างนี้ทำยังไงอ่ะก็บอกว่าให้เดินตามปกติใน4รอบที่เหลือสำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นไม่ต้องวิ่งเหยาะๆผู้หญิงไม่ต้องวิ่งผู้ชายวิ่งตอนนี้ในกรณีที่มันเบียดกันเป็นปึกไปอย่างเงี้ยให้เราสลับก็ได้ละสลับเท้าให้มันเร็วนิดนึงยกขึ้นยกลงให้ดูเหมือนกับวิ่งนะอันนี้เป็นความพยายามถ้าทำไม่ได้ทำแล้วจะไปเหยียบส้นคนอื่นก็อยู่อย่างเงี้ยอย่าทำเดี๋ยวโดนถองนะถองข้างหลังนี่แรงเลยนะเขาถองคนอื่นด้วยเนี่ยคนพวกที่ซอยๆเนี่ยก็ถองคนอื่นด้วยอ๋อครับนะเอาเท่าที่ไหวก็แล้วกันถ้าไม่ไหวก็ถือว่าเราตั้งใจทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าสถานที่เวลามันไม่เอื้ออ้าวข้อที่9การเดินตอวาฟด้วยอาการสำรวมอันนี้ผมอธิบายไปแล้วไปถ่ายเซลฟี่ไปคุยไปทะลึ่งตึงตังไปเดินดึงผ้าคนข้างหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับหันซ้ายหันขวาดูนู่นดูนี่ไม่สำรวมต้องทำด้วยความสำรวมการสัมผัสมุมอัลยามานีอธิบายไปแล้วมุมยามานีก็คือมุมที่มีหินคล้ายๆหินดำอยู่ก่อนซึ่งถือว่าเป็นมุมสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงมุมที่เราเริ่มตะวาฟที่มุมหินดำนะครับโดยไม่ต้องกล่าวตักบีรและไม่ต้องหอมนะครับถ้าจะจับก็จับไม่ได้เลยไปเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ไม่มีคำอ่านอะไรให้กล่าวทั้งสิ้นไม่มีบิสมิลลาห์ไม่มีอัลลอฮฺอักบัรไม่มีอะไรเลยจับได้จับไม่ได้เลยอย่างเดียวนะครับไม่มีเอาไม้แย่ไม่มีทำอะไรทั้งนั้นไม่มีทำท่าทำทางอะไรสักอย่างหนึ่งซุนนะห์แค่จับถ้าจับไม่ได้เลยไปเลยนะข้อที่11ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมเมื่อเสร็จจากตะวาฟอันนี้อะไรนะอันนี้เรื่องละหมาดไอ้ที่เรียนนะเรียนเรื่องวัตตะคีดูมิมมะกอมอิบรอฮีมอันนั้นเรื่องคำอ่านแต่อันนี้เรียนเรื่องละหมาดนะให้ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมคือละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟเสร็จแล้วข้อที่12ให้ทำสะแอในสภาพที่มีน้ำละหมาดสะแอเนี่ยเขาไม่ได้มีชรัตในเรื่องไขว่าร่างกายของผู้สะแอต้องตอฮารอต้องสะอาดปราศจากคาดัสเล็กคาดัสใหญ่งั้นใครเสียน้ำละหมาดไม่ต้องออกไปน้ำละหมาดใหม่ตอว่าเช่นสะแอไปได้3รอบแล้วผายลมออกมาสะแอต่อไปเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าตอวาฟล่ะตอวาฟเขามีเงื่อนไขร่างกายต้องสะอาดตอวาฟไปได้4รอบเสียน้ำละหมาดต้องออกไปอาบน้ำละหมาดแล้วกลับมาตอวาฟต่อให้ครบแต่ถ้าสะแอต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องออกไปอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าที่ดีอ่ะเขามีน้ำละหมาดที่อาบน้ำละหมาดตอนนี้ทำที่ลานทำที่ทางสะแอเนี่ยนะเป็นจุดเรื่อยไปหมดเลยตรงก๊อกน้ำเย็นนั่นแหละนะครับอาบน้ำละหมาดได้เลยนะครับอนุญาตให้ใช้อาบน้ำละหมาดได้ตอนบางแว่นไปยังไม่มีนะไปใหม่ไหมนะนี่เดี๋ยวที่ยายสุนันเขาจะไปกับผมนี่เท่าไหร่สิบเท่าไหร่คนนะคุณหมานไปด้วยป่ะคุณหมานน่าจะไปให้เป็นแซ่หน่อยนะอ้าวทำในสภาพที่มีน้ำละหมาดนะอันนี้เป็นสุนนะการขึ้นยืนบนเนินเขาซอฟาและอัลมารวะและหันหน้าไปทางกาบะห์แล้วอันดูอาขึ้นไปยืนเนี่ยอะไรเป็นเฟียเป็นการปฏิบัติหันหน้าไปทางกาบะห์อันนี้เป็นสุนนะแต่ถ้าไปยืนแล้วมันมีเสาใหญ่มันมีฝามีผนังขวางอยู่หันไม่ได้มองไม่เห็นเป็นอะไรไหม
ไม่เป็นอู้หูบนภูเขาแน่นไปหมดเลยแทรกขึ้นไปก็ไม่ได้ยืนได้แต่ข้างล่างก็ขึ้นได้แค่นั้นก็ได้สุนนะแค่ตรงนั้นศาสนาไม่บังคับนะอันนี้ข้อที่14การเดินเร็วระหว่างหลักเขตหรือไฟสีเขียวพอเราลงจากภูเขาซอฟามาเดินไปสัก50กว่าเมตรประมาณ100เมตรจะเห็นละที่เพดานนะหรือข้างๆเสาเนี่ยเขาจะมีไฟสีเขียวติดเอาไว้ระยะไกลเหมือนกันแหละเลยโรงเรียนคุณนายไปเหมือนกันช่วงนี้ให้เดินให้เร็วแต่ไม่ใช่วิ่งนะพวกเราวิ่งปู๊ดเลยเขาให้เดินให้เร็วเรียกสายแอร์เดินให้เรียกจ้ำหน่อยนะจ้ำไม่ใช่เดินปกติเพราะถ้าสายแอร์ในช่วงปกติเดินธรรมดาแต่พอถึงตรงหลักเขตสีเขียวตรงนี้ให้เดินก้าวให้เร็วจ้ำให้เร็วให้ถี่นิดนึงนะครับอันนี้เป็นสุนนะนะครับการเดินเร็วระหว่างหลักเขตหรือไฟสีเขียวพอไปสุดเขตก็หยุดเดินเร็วเดินตามปกติผู้หญิงไม่มีสุนนะให้วิ่งบางทีผู้หญิงนะวิ่งอินโดนี่วิ่งเร็วกว่าผู้ชายอีกนะตัวเล็กๆนี่จุ๊ดๆๆๆไปเลยดีไม่ดีหันมาค้อนเราอีกหาว่าเราขวางอินโดไอ้พวกเนี้ยนะโอ้แข็งมากข้อที่15การโกนศีรษะหรือตัดผมทั่วทั้งศีรษะสำหรับผู้ชายคำว่าโกนนี่โกนทั่วไหมโกนต้องทั่วเวลาตัดผมก็ต้องเล็มทั้งศีรษะไม่ใช่ตัดกระจุกหนึ่งปลายผมนิดหนึ่งแล้วก็เลิกเลยเขาสุนนะให้ตัดให้ทั่วในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดิษซอเยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอานะครับขอดุอาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาในบางรายงานอัลลอฮ์มักฟิรอัลลอฮุมมะฮามิลมุฮัลลิกีนอัลลอฮุมมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อิรฮัมขอพระองค์ทรงเมตตาอัลมุฮัลลิกีนแปลว่าคนที่โกนศีรษะรอซูลขออัลลอฮุมมะฮามิลมุฮัลลิกีนอัลลอฮุมมะฮามิลมุฮัลลิกีน3ครั้งพอขอครั้งแรกคนที่ซอยผมคนที่ตัดผมวัลมุกอสรีนรอซูลขอให้คนตัดผมด้วยสิรอซูลก็ไม่ว่าอัลลอฮุมมะฮามิลมุฮัลลิกีนขออย่างเดิมขออัลลอฮ์ทรงเมตตาคนโกนผมคนตัดผมรอซูลขอให้คนตัดผมด้วยรอซูลก็ไม่ว่าไม่ขอไปขอให้ใครขอให้อัลลอฮุมมะฮามิลมุฮัลลิกีนถึง3ครั้งซอฮาบะห์ทําหน้าโอ้โหรอซูลไม่ขอให้คนตัดผมเลยรอซูลเลยบอกวัลมุกอสรีนขอให้ก็ได้พี่น้องจะเอาอย่างขอให้ก็ได้หรือเอาอย่างที่รอซูลตั้งใจขอให้ฮะเอายังไงเอาอย่างขอให้ก็ได้หรือจะเอาแบบที่รอซูลตั้งใจขอให้พิเศษเลยโต๊ะเอาแบบไหนโต๊ะจะเอาแบบไหนเอาแบบที่รอซูลตั้งใจโกนเลยของเราได้ไหมผู้หญิงไม่ต้องโกนผู้หญิงให้ตัดส่วนปลายของผมเช่นสมมติผมยาวโต๊ะผมยาวไหมครับไม่ยาวใครที่ผมยาวๆหรือแค่ไหนที่รวบได้นะพอรวบเสร็จแล้วตัดแค่อุมมุละหนึ่งคือองคุลีหนึ่งแค่นี้แหละรวบมาเสร็จแล้วก็เอากรรไกรเล็มที่อัตรอฟแค่ปลายมันนะแค่นี้เท่านั้นผู้หญิงไม่ต้องฉันโกนมั่งฉันจะได้ดูสามครั้งนะอันนี้แทนที่จะได้สุนัตกลายเป็นมักกะเราะห์ไปบาปไปอีกอาจารย์ครับครับอันในกรณีที่เราทำฮัทแบบตะมัดตัวเนี่ยเราทำอุมรอถ้าคนตะมัดตัวเขาสุนนะให้ตักซีรให้เล็มก่อนให้เหลือผมติดศีรษะเอาไว้เพราะเราจะได้ไปโกนซึ่งเป็นฟาดิละที่ดีกว่าในขณะที่เราเสร็จขว้างเสาหินวันนะฮัรวันที่เราขว้างเสาหินที่เมนาเพราะขว้างเสาหินเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับเราจะไปเชือดสัตว์พอเชือดสัตว์แล้วเราซุนจะมาโกนผมแล้วจึงจะเข้าตะวาฟอีฟาดะฉะนั้นตรงนู้นถ้าเราโกนผมล้นไปตั้งแต่ปัจจุบันนี้แล้วพอถึงวันนั้นทำไงอ่ะต้องใส่วิกไปตะโกนแหละไม่มีโกนแล้วไม่มีผมโกนนะเขาสุนนะให้ตักซีรในขณะทำอุมรอตมาตัวแต่ถ้าคนที่ไปอุมรอธรรมดาหรือฮัจอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มีโอกาสที่ต้องไปโกนใหม่แล้วเนี่ยให้เราโกนให้เกลี้ยงไปทีเดียวเสร็จเลยอันนี้ได้เป็นผลบุญเยอะกว่าอุลามาเตือนว่าเราอย่าเล็มก่อนและไปตัดทีหลังบางคนนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เนี่ยร้านแซ่อยู่ที่ร้านแซ่นะพอแซ่เสร็จแล้วเล็ม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 เสร็จแล้วไปกลับไปห้องกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเสร็จดีแล้ววันรุ่งขึ้นลงมาร้านตัดผมไม่โกนให้อ๋ออันนี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเราอะไรเราตักซีรไปเสร็จแล้วแล้วเราไปตะฮัลลุนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจะมาโกนทีหลังได้ไหมไม่ได้เป็นผลบุญแล้วถึงแม้ผมจะโล้นหัวโล้นแต่ไม่ได้ผลเหมือนเนี่ยเหมือนโกนมอมไฟอ่ะโกนมอมไฟพวกเราให้ใครโกนก่อนเวียนให้อิหมัมให้
โต๊ะให้แช่ให้กีให้ใจไก่กลเสร็จแล้วแล้วค่อยไอ้เครียดนะกันไกตัดใช่ไหมแหว่งแหว่งแหว่งไว้ทั่วหัวเลยทีนี้มันไม่สวยทำไงอ่ะวันรุ่งขึ้นค่อยมาโกนให้ทั่วทั้งหัวนอนค้างไปคืนนึงเห็นไหมหลานเราพรุ่งนี้ค่อยโกนโกนคืนนี้เดี๋ยวหัวมันโล้นเดี๋ยวมันเป็นไข้เดี๋ยวหัวมันเย็นอ่างนู่นอ่างนี่ได้สุนนะไหมไม่ได้เพราะสุนนะของเราซูลให้ฮัลก์ให้โกนให้เกี้ยงตั้งแต่วันที่7พวกเราวันที่7ให้อิหม่ามหน่อยนึงให้อาจารย์หน่อยให้ครูหน่อยเล่มๆๆไปพอจะโกนมืดแล้วเดี๋ยวหลานหัวเย็นหัวเย็นโกนไม่ได้ไปโกนวันรุ่งขึ้นไม่ได้สุนนะไม่ได้ได้อากีกอแต่ไม่ได้สุนนะการโกนผมก็โกนผมเนี่ยวะยุฮลักยุฮลักวะยุฮลักโกนยุซัมมาวะยุฮลักยุฮลักนี่แปลว่าโกนวะยุอักทําอากีกอให้เนี่ยยาวมาซาบิอีวันที่7ตอนนี้เราไปตัดวันที่7ไปโกนเอาวันที่วันที่8ไม่ได้สุนนะนะเอาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายที่เป็นซุนนะการตวาฟวิดะอันวิดะนะแต่ถ้าฮัจญะตุลวะดะแต่ตวาฟุลวิดะการตวาฟอัมราตวาฟวิดะก่อนกลับออกจากมักกะอันนี้สำหรับอุมเราะห์ถือเป็นแค่ซุนนะแต่ถ้าคนทำฮัจญ์เป็นวาญิบฮัจญ์ใครไปทำฮัจญ์เวลาจะออกจากมักกะต้องตวาฟละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งคนที่ไปทำฮัจญ์พร้อมกับท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรายงานอูมิรอนนาสุอัยยะกูนอาคิรุอะห์ดิฮิมบิลบัยติอัตตะวาฟบรรดาผู้คนที่ไปร่วมทำฮัจญ์กับรอซูลถูกสั่งถูกใช้ให้ทุกคนเลยความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายที่ได้กระทำกับกะอ์บะห์ในวันที่เดินทางออกก็คือให้ตะวาฟอัมลาใครไม่ตะวาฟเท่ากับไม่ทำวาญิบเสียดำนะครับเสียดำเลยแต่คนที่ไปทำอุมเราะห์ซุนนะห์ให้ตะวาฟใครไม่ตะวาฟออกไปจากมักกะทั้งอย่างนั้นเลยก็ได้นะออกไปทั้งอย่างนั้นเลยแต่ศาสนาอนุโลมให้เฉพาะใครครับเฉพาะคนมีฮาอิฮ์มีเฮดนะฮาอิฮ์ในหะดีษรอซูลวะคุฟฟิฟะอานิลฮาอิดผ่อนปลนอนุโลมให้คนที่หรือหญิงที่มีเฮดมีรอบเดือนออกจากมักกะโดยไม่ต้องตะวาฟลาและไม่ต้องเสียดำไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะอันนี้ศาสนายกเว้นให้เช่นสมมติเนี่ยพรุ่งนี้แซ่เขาจะกลับแล้วเราก็ตะวาฟอุมรอตะวาฟฮัจญ์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเหลือตะวาฟลาจะกลับปรากฏว่ากลางคืนมีรอบเดือนมาพอดีเลยงั้นไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงเก็บกระเป๋าอะไรเรียบร้อยขึ้นรถบัสไปกับเขากลับไปขึ้นเครื่องบินตามปกติไม่ต้องตะวาฟแต่ถ้าเป็นกรณีปกติเราไปทำฮัจญ์รอบเดือนก็ไม่มีตัวเพื่อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีขึ้นรถหนีกลับกับเขาได้ไหมไม่ได้บาปนะครับเพราะทิ้งวาญิบนะการตะวาฟลาเป็นวาญิบอ่ะเหลือเวลา15นาทีวันนี้ไม่มีใครส่งคำถามเลยอ๋อไม่มีคนส่งคำถามเลยอ่ะงั้นอันต่อมุกี้หน้า20อ่ะ25หน้า25ยาวเหมือนกันนะเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะข้อที่8หน้าที่25ต่อนะครับข้อห้ามในระหว่างการครองอิหรอมอันนี้เป็นมะฮฎูรอตแปลว่ามัมนูอาตแปลว่าห้ามทำห้ามปฏิบัติห้ามพูดห้ามอันห้ามทำทุกอย่างเลยในขณะที่ของอิหรอมก็แสดงว่าก่อนของอิหรอมทำได้อิหรอมเสร็จแล้วทำได้ในระหว่างที่กำลังของอิหรอมอยู่ห้ามทำเด็ดขาดเลยนะครับ1ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเป็นรูปทรงทุกชนิดเลยนะครับเช่นกางเกงเสื้อกล้ามแล้วก็ชุดชั้นในอันนี้ผู้ชายนะในระพูดถึงผู้ชายห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเป็นรูปทรงเค้าเรียกมะคีตุนมุฮีตุนมะคีตแปลว่าเย็บริม2เย็บริม2ริมเนี่ยเอามาชนกันแล้วก็เย็บติดให้เป็นตะเข็บมุฮีตแปลว่าใส่แล้วเป็นทรงเป็นทรงกระบอกทรงแขนทรงอะไรก็แล้วแต่ผ้าอิหร่อมเดี๋ยวนี้อาหรับบางคนมันความที่มันไม่รู้เรื่องอ่ะนะมันเย็บเป็นคล้ายๆสุ่มบ้านเราอ่ะผู้หญิงเคยนุ่งสุ่มมั้ยนุ่งสุ่มใช่มั้ยมันเย็บริมแล้วก็ใส่ยางยืดเลยนะเหมือนสุ่มแล้วเลยใส่ยางยืดยิงอ้วนๆโอ้โหเห็นแล้วนะครับเนี่ยได้มั้ยไม่ได้เค้าห้ามอะไรห้ามเย็บนี่เย็บมั้ยเย็บเอาริมมาชนกันนะครับเพราะมันไม่ได้เย็บแบบไอ้เอาผ้าซ้อนกันมันเย็บตะเข็บติดกันเลย
นะครับเพราะคนนี้พวกไม่รู้แล้วก็มูฮีดก็คือใส่แล้วเป็นทรงพระสรงทรงกระโปรงทรงสุ่มอันนี้ไม่อนุญาตนะผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงล่ะผู้หญิงเขาไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วใส่ชุดใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่บายาใส่อะไรได้หมดเลยจะตัดชุดเป็นตะลกงนุ่งพระสรงแบบบ้านเราใส่ตะลกงหรือจะเอาฮิญาบยาวทำได้ทั้งหมดเลยผู้หญิงไม่มีเงื่อนไขอะไรใช่ไหมครับใส่เสื้อกล้ามได้ไหมโอ้โหไปปลายปีเนี่ยช่วงปีใหม่อะนะโอ้ยหนาวอุณหภูมิ10องศา9องศา8องศาผมเคยเจอ8องศา9องศาเนี่ยรับใบนี่ควันออกเลยกุมารนะครับแล้วทำยังไงล่ะแล้วพื้นลานตะวาฟนะมันเป็นหินอ่อนโอ้โหมันเย็นสุญูดก็เย็นอะไรก็เย็นทำไงแจ็คเก็ตตวงนะไม่ได้นะครับบางคนหนาวเอาผ้าขึ้นมาคุมหัวอะไรต่างๆนานาต้องระวังนะครับครับครับนิดนึงฮะไม่มีใครถามผมก็ถามเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมีเซมไม่อยู่ไม่มีคำถามเลยก็ไม่มีไม่มีใครส่งคำถามก็บางท่านเนี่ยเขาแนะนำอย่างคนอ้วนๆเนี่ยเวลาห่มผ้าอิหร่ามเนี่ยผมไม่ค่อยอยากอยู่เขาก็แนะนำให้เอาใช้เข็มกลัดกลัดไว้ได้ไหมครับอย่างเนี้ยอนุญาตให้ใช้เข็มกลัดได้ตัวนบีนะไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะห์ทำซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปเด็ดหนามอินทผลัมอินทผลัมมันมีหนามใช่ไหมครับเอาหนามอินทผลัมมากลัดเอาไว้เนี่ยครับบอกอย่างนี้ทำได้แล้วบางคนใช้กระดุมเปะกระดุมแป๊บไปเลยนะกระดุมเปะๆอย่างเงี้ยได้ไหมก็เดี๋ยวนี้มันก้าวหน้านะ เดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งไอ้รูดซิปแล้ว นะเอาเท่าที่พอมันติดได้ก็พอแล้วนะครับเราอย่าไปพัฒนาจนกระทั่งมันกลายเป็นทรงกลายเป็นนั่นมาพอรูดซิปตอนนี้กลายเป็นทรงและพัตตะเข็บติดกันตอนนี้ไอ้ตัวนั้นน่ะเขาเอาไอ้หนามอินทผลัมน่ะกลัดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนมันหลุดตอนนั้นอันนี้อนุโลมนะครับด้วยความจำเป็นนะอ้าวต่อ2ห้ามสวมหมวกผู้ชายผู้หญิงสวมอยู่แล้วเพราะผู้หญิงต้องปิดฮิญาบใช่มั้ยครับห้ามสวมหมวกนะครับหรือปกปิดหรือคลุมศีรษะด้วยผ้าคลุมศีรษะผ้าคลุมศีรษะเช่นมีสระบันมีผ้าพันคอมีอะไรเนี่ยเอาขึ้นไปปิดไว้บนศีรษะปะเขาม้าไม่ได้นะครับแต่อนุญาตให้ใช้ร่มและสวมแว่นกันแดดได้อ้าวร่มนี่มันอยู่ห่างจากศีรษะเพราะเราถือแบบนี้ร่มมันลอยอยู่ใช่ไหมครับหรือแดดมันจัดแล้วไม่มีอะไรกันแดดไม่มีร่มไม่มีอะไรใส่แว่นกันแดดได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปกติแล้วไม่ได้สวมแว่นก็ตามไปสวมในขณะของอิหร่ามเพราะมันไม่ได้ปิดศีรษะอันนี้มันเพียงแค่ช่วยเรื่องของการอะไรลดแสงที่จะเข้าสู่จอภาพจอตาของเราเท่านั้นนะอย่างชีอะห์นี่เขาไม่มีอะไรบนหัวเลยเคยเห็นไหมเวลารถบัสเขาถอดหลังคาออกเลยคนบ้านะนะนบีให้เข้าร่มได้พวกนี้คนบ้านะไม่มีอะไรบนหัวเลยไอ้ที่เขาห้ามก็คือห้ามปกปิดศีรษะนะห้ามปกปิดศีรษะถ้าบอกมีอะไรบนหัวไม่ได้ก็เข้าใต้อาคารไม่ได้นะเข้าโรงแรมไม่ได้เพราะต้องอยู่ข้างบนมีเพดานมีฝ้าเงี้ยนู่นให้ไปนอนถนนพวกนี้คิดอะไรบ้ามากนะคิดไม่เหมือนนบีสามห้ามสวมรองเท้าที่ปิดหุ้มส้นเท้าให้ใส่รองเท้าแตะปิดเฉพาะส้นห้ามปิดส้นฉะนั้นปิดปลายเท้าได้ไหมรองเท้าบางอย่างนี่เขาเป็นอะไรมันหุ้มปิดเท้าคือในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยความนิยมเนี่ยเขาใส่รองเท้าแตะกันก็มีส่วนหนึ่งใส่รองเท้าคูฟุนรู้จักใช่ไหมรองเท้าคูฟอ่ะนะนะรองเท้าคูฟเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆถุงเท้าแต่ทำจากตัดเย็บจากหนังนะจากตัดเย็บจากหนังตอนนี้ซอฮาบะห์ไปถามท่านรอซูลว่ารอซูลแล้วถ้าคนไม่มีรองเท้าแตะที่จะเปิดส้นทำยังไงรอซูลก็บอกเอารองเท้าคูฟที่มีอยู่นั่นแหละแต่ให้ปาดอะไรปาดส้นออกให้ส้นมันโผล่ซะแค่นั้นแหละฉะนั้นอุลามาก็เลยบอกว่าถ้าเรามีรองเท้าปิดหัวไม่เป็นไรแต่ส้นต้องเปิดฉะนั้นบางคนที่เคร่งมากๆเนาะหัวก็เปิดไม่ได้ใส่รองเท้าต้องให้นิ้วโผล่ถึงจะซอไม่ใช่นะครับซอฮาบะห์ใส่รองเท้าคุฟหลายคนแต่เปิดส้นตัดส้นออกนะเขาบอกว่าห้ามสวมรองเท้าที่ปิดหรือหุ้มที่ส้นเท้าห้ามรวมถึงถุงเท้านี่ห้ามใส่เลยเพราะมันปิดส้นปิดทั้งหมดเลยครับครับครับปลอกสวมเท้าครับแล้วในส่วนนี้มันพ้นตะตุ่มขึ้นมาที่มันหุ้มอยู่ด้วยพอละปาดออกแม่ปาดออกไปทั้งหมดไงทั้งหมดปาดตั้งแต่หลังเท้าลงไปก็ตั้งฝานไปถึงส้นนะครับไม่ใช่ปาดถึงส้นเลยนั่นน่ะสิส้นโบอยู่อย่างนั้นนะ ไม่ใช่ไม่ใช่
หรือไม่เช่นนั้นก็เหยียบมันไปนะเหยียบให้มันเหยียบส้นอ่ะมันแบนไปส้นให้มันแบนไปส้นมันจะได้เปิดนะครับนะรวมถึงปลอกสวมเท้าด้วยอย่างบางคนที่เขาใส่เขาเรียกไม่ถูกคนนักกีฬาที่เขาใส่กันน่ะสวมปิดมาหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะเป็นที่เป็นผ้าคล้ายๆผ้าอะไรล่ะสวมถึงเข่าอ่ะนะสวมเข่าสวมอะไรพวกนี้ไม่ได้นะอันนี้ห้ามขนับแข้งนะครับยกเว้นกรณีที่จำเป็นเช่นในเมื่อไม่มีรองเท้าแตะก็นะครับหรือบาดเจ็บต้องสวมปลอกข้อเท้าเช่นคนเท้าพลิกมาอะไรมาแบบนี้ต้องมาสวมอย่างที่มันรัดๆก็อนุโลมให้สวมได้ตามแต่กรณีเพราะมีคนไปสอบถามเราซูนบอกงั้นตัดตรงส้นออกซะใส่ได้ก็ใส่นะใส่ไม่ได้ก็ไปหาอย่างอื่นมาแทนเอาข้อที่4ห้ามใส่เครื่องหอมทุกชนิดทั้งที่ชุดอิห์รอมแล้วก็ตามร่างกายนะอันนี้ห้ามเลยชุดอิห์รอมไปใส่ป้ายที่ผ้าก็ไม่ได้มาใส่ที่ตัวก็ไม่ได้นะครับห้ามใช้สิ่งที่ผสมหรือเจือปนน้ำหอมไม่ได้สบู่ยาสีฟันยาสระผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในระหว่างที่เราคงอิห์รอมอยู่ที่มันเจือปนของหอมเครื่องหอมเนี่ยห้ามไม่ให้เราใช้โดยเด็ดขาดเลยสบู่ยาสระผมครีมทาผิวโคโลนโรออนสเปรย์ดับกลิ่นกายพวกนี้ห้ามใช้หมดเลยถึงแม้เราบอกว่าเราใช้เพื่อดับกลิ่นแต่เขาบอกว่ามันมีกลิ่นหอมนะครับมันผสมหัวน้ำหอมพวกนี้เขาเขียนไว้กับไอ้ส่วนประกอบข้างฉลากนะเห็นไหมผสมหัวน้ำหอมเขาเขียนถึงขนาดนั้นนะครับสบู่ไปฟอกสบู่อาบน้ำจะลงมัสยิดจะคลองยะรอมไอ้จะยะรอมจะลงไปตะวับใส่สบู่ใช้สบู่ใช้ยาสระผมที่มันมีกลิ่นหอมๆได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้สปริงซองใครใช้สปริงซองนะห้ามตัดเล็บตัดมือไม่ใช่ตัดเล็บมืออย่าตัดเล็บตัดมือมือนะเขาไม่ตัดนั่นเดี๋ยวตามันมาอยากจะเห็นผมเพิ่งจะลองใช้แว่นมันยังไม่ชินพอใส่ใส่แล้วพอไปดูกระจกแล้วไม่ใช่เรามันนะตาผมมันยาวไปหาหมอเนี่ยอันโทรศัพท์ไม่เห็นไปหาคุณหมอไปตรวจหมอเขาก็เช็คให้ของผมตามันยาวเฉียบพันน่ะมันยาวเร็วผิดปกติข้าง100นึงอีกข้าง250กว่าอย่างเงี้ยมันเวลาพอไปตัดมาแล้วก็เขาตัดผมเรียกไม่ถูกเรียกอะไรล่ะที่มันมี3เลนในอันเดียวอ่ะผมเรียกไม่ถูกภาษาเขานะมีทั้งสั้นมีทั้งยาวมีทั้งเอียงมีทั้งอ่านหนังสือพอมองเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ผมนี่มันแอนโค้งอยู่เงี้ยยังไม่ชินเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะยังเขินๆอยู่ยังไม่กล้าใส่แว่นห้ามตัดเล็บมือห้ามตัดเล็บเท้าห้ามถลกผิวนะผิวมันลอกไปถลกมันไปแกะมันไม่ได้ยกเว้นกรณีที่เล็บหรือผิวหนังนั้นหลุดเองตามธรรมชาติมันหลุดมันล่อนมันลอกมาเราก็ไปแกะออกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันได้รับบาดเจ็บหรือลุกลามมากไปเช่นเล็บเนี่ยถ้าเราไม่แกะออกเดี๋ยวไปโดนผ้าเยื่อรอมเดี๋ยวไปโดนผ้านุ่นผ้านี่เจ็บใหญ่ทีนี้จะอักเสบทีนี้จะเป็นนุ่นเป็นนี่ติดเชื้อยุ่งเลยทำไงล่ะงั้นตัดสินใจตัดออกไปตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเขายกเว้นให้เพราะว่ามันหลุดออกมาเองจำเป็นจะต้องตัดหรือโกนก็อนุโลมให้ดำทำได้ตามแต่กรณีไม่ใช่มันฉีกอยู่เล็บนึงตัดให้ครบ5เล็บไปเลยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เกินความจำเป็น6ห้ามตัดห้ามถอนห้ามโกนห้ามเล็มห้ามซอยเส้นผมหนวดเคราและเส้นขนอื่นๆทุกกรณีโดยไม่ยกเว้นห้ามเลยนะไม่จะยกเว้นคนนั่นคนทุกขนทุกเส้นไม่อนุญาตยกเว้นกรณีที่มันหลุดเองตามธรรมชาติหรือมีเหตุจำเป็นต้องตัดหรือโกนก็อนุโลมให้ทำได้ตามแต่กรณีอันนี้ตามแต่กรณีเช่นสมมติเราเนี่ยไปได้ล่ะผมสมมติว่ามันเป็นโรคผิวหนังอะไรบางอย่างอย่างที่ซอฮาบะห์เกิดกันโดนนะหาวโอ้โหอย่างหาวมันไข่เต็มทั้งหัวเลยทำยังไงอ่ะซอฮาบะห์เป็นเรียกดำอาซาฮะรอซูลสั่งเฮ้ยขืนไปเองเก็บไม่ยอมอะไรจะเก็บหัวไว้แบบนี้เก็บผมไว้แบบนี้เดี๋ยวหาวติดคนอื่นง่ายเลยรอซูลเลยสั่งให้โกนผมให้เกี้ยงเลยเพื่อไม่ให้หาวเนี่ยมีติดอยู่ที่ศีรษะอ่างี้โกนได้มั้ยโกนได้นะแล้วเดี๋ยวเรื่องส่วนเรื่องความรับผิดชอบตามแต่กรณีเดี๋ยวเราจะคุยในโอกาสต่อไปเอาให้จบก่อนข้อที่7ห้ามพูดจาไร้สาระ
เละเทะโกหกพกลมนินทาใส่ร้ายเกี่ยวพาราศีห้ามหมดเลยคำพูดคำจาที่ไม่สุภาพเรียบร้อยก็ห้ามกระโชกโคกหักตะวาดตะคอกพูดไม่สุภาพมึงกูอะไรแบบนี้ห้ามทั้งหมดเลยนะครับรอซูลไม่ชอบนะครับไร้สาระนี่เรื่องไร้สาระไม่ได้เลยนะครับ8ห้ามแสดงกิริยาหยาบคายหรือทะเลาะวิวาทหยาบคายจะต่อยกับคนอื่นเขาท้าทายคนอื่นเขามีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นตลอดอันนี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสุภาพชนนะครับคำพูดคำจาต้องรู้กาลเทศะด้วย9ห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความสำสนอนาจารไปละไปหลับนอนกับภรรยาของตัวเองก็ไม่ได้หรือไปทำอะไรเกี่ยวพาราศีทำเจ้าชู้ทำอนาจารไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับ5ไอ้10ห้ามนิกะห์หรือทาบทามสู่ขอเพื่อที่จะนิกะห์โดยเด็ดขาดเลยไปนิกะห์ให้เขาก็ไม่ได้ไปนิกะห์เองก็ไม่ได้ไปรับอัวเกนแทนให้คนอื่นเขาก็ไม่ได้นะครับหรือทาบทามยังไม่นิกะห์ฉันมาจีบไว้ก่อนนะฉันมาขอไว้ก่อนนะกุมารได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเราจะกลับบ้านแล้วจะไปคนละทางกันแล้วเนี่ยอีกเธอจะไปใต้บางจะกลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางกลับไปแล้วบางสัญญาบางจะไปขอเธออย่างงู้นอย่างงี้ได้ไหมครับในระหว่างยะรอมไม่ได้นะครับห้ามทั้งโดยตัวเองและทำให้คนอื่นก็คือว่าเกณฑ์คนอื่นเข้ามาก็ไม่ได้นะครับหรือเป็นวาลีให้คนอื่นนะครับข้อที่11ห้ามล่าหรือจับสัตว์ในเขตพื้นที่ห่วงห้ามเขาเรียกเขตตะนอฮารามแผ่นดินฮารอมนะครับห้ามล่าห้ามจับนะครับโดยเด็ดขาดเลยไปดักมันไปทำอะไรมันไปกวดมันไปล่ามันไม่ได้ยกเว้นกรณีของสัตว์ที่เป็นอันตรายยกเว้นกรณีของสัตว์บางชนิดที่มันอาจจะเป็นอันตรายกับบรรดาฮุญญาตนะครับหรือบุคคลทั่วไปก็อนุโลมให้ฆ่าได้ตามความจำเป็นเช่นสมมติเนี่ยเรากำลังคลองเอรอมกันอยู่ปรากฏว่ามันมีตะขาบเลื้อยเข้าไปที่เต็นท์คนฮุญญาตคนอุมเราะห์ทำยังไงอะช่างเมื่อกัดคนข้างในไม่เกี่ยวกับเราได้ไหมไม่ได้เขาให้เราตีเลยนบีจึงบอกว่าอักรอบตะขาบแมลงป่องพวกเนี้ยฆ่าได้ฆ่าเลยฟิลฮิลลิวัลฮารอมีทั้งแผ่นดินฮาลานแผ่นดินฮารอมฆ่าได้ไม่ต้องกลัวศาสนาอนุโลมให้ฆ่าเป็นซุนนะห์ให้ฆ่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสมมติมีคนของเอรอมกับคนไม่ได้ของเอรอมใครจะเป็นคนตีเราหลีกเลี่ยงให้คนที่เขาไม่ได้ของเอรอมกับเราเนี่ยให้เขาตีแล้วเราก็แค่เนี้ยเขาเพื่อได้ให้ได้ผลบุญนะนะเราจะได้มีส่วนร่วมแต่ให้คนอื่นเขาตีจะดีกว่าเพราะเรากำลังของเอรอมอยู่จะได้หลีกเลี่ยงได้นะครับข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายห้ามตัดห้ามหักห้ามถอนห้ามทำลายต้นหมากรากไม้ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในเขตพื้นที่ห่วงห้ามทุกต้นเลยต้นเล็กต้นใหญ่ต้นล้มลุกต้นยืนต้นทุกอย่างห้ามตัดห้ามหักห้ามถอนห้ามทำลายทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามยกเว้นต้นไม้ที่มีผู้เพาะปลูกเช่นปลูกผักปลูกหัวระพาปลูกอะไรเอาไว้กินอย่างเงี้ยปลูกตะไคร้คลองเอรอมอยู่ไม่กินตะไคร้สัก2วันนี่ไม่กินหัวระพาสัก2วันได้ไหมได้ป่ะอันนี้เขายกเว้นเพราะปลูกไว้เพื่อบริโภคปลูกไว้เพื่อตัดกินแต่ถ้าต้นไม้มันขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติเดินไปเนี่ยตามทางไปเนี่ยออกจากโรงแรมมาจะเดินไปที่ฮารอมจะไปตะวาฟเด็ดไปดึงไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่อนุญาตยกเว้นต้นไม้ที่มีผู้ปลูกไว้เพื่อเพาะกินเพาะปลูกไว้เพื่อกินเนี่ยนะเพื่อใช้หรือต้นไม้ที่เราต้องใช้เพื่อเป็นอาหารของสัตว์เราสมมติอย่างสมัยนบีสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาสัมภาระบรรทุกไปกับอะไรอูฐลาใช่ไหมครับอ้าวแล้วทำยังไงล่ะเราก็ต้องไปหาหญ้าหากิ่งไม้มาให้อูฐให้ลาพวกนี้กินเพื่อให้มันมีกำลังวังชาจะได้บรรทุกสัมภาระของเราไปได้ไม่ใช่อูฐไม่ได้คล้องเอรามกับเราสักทีหรืออูฐคล้องเอรามกับเราด้วยอูฐมันไม่ได้คล้องเอรามกับเราก็ต้องปล่อยให้มันกินถึงแม้จะเป็นต้นหมากรากไม้พวกนั้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่ในเขตแผ่นดินห้ามก็ตามแผ่นดินฮารามก็ตามนะตอนนี้เราก็พยายามระวังมือระวังไม้นิดนึงไม่ใช่ไปเห็นอะไรก็จะไปเด็ดของเขาไปถอนของเขาอันนี้ต้องระวังนะครับสมควรแก่เวลาแล้วนะคงไม่มีคำถามนะผมอยากนอนมากเลยวันนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์ยันอีก9วันนะผมไม่ได้หยุดเลยแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้หยุดก็เมื่อคืนไปบรรยายที่นครตีห้าครึ่ง
ออกจากที่พักมาสนามบินขึ้นเครื่องมาลงที่นี่ก็มานี่เลยเที่ยวหน้าจะชวนบิลานไปด้วยแล้วนะไปอดนอนด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบรรยายอีก2ที่นะครับพรุ่งนี้บรรยายคืนนี้เดี๋ยวผมกลับไปบ้านนะลูกเมียจะขึ้นเครื่องไปสตูลไปหาดใหญ่ผมต้องไปส่งก่อนไปที่บ้านกลางคืน 5:00 นเดี๋ยวจะออกจากบ้านมาบรรยายทุ่งครุโอ้โหแย่พรุ่งนี้อีกนะครับสงสารมั้ยสงสารเดี๋ยววันนี้ผมกลับผมไม่ได้อยู่ละหมาดนะอยากกลับไปกลัวเดี๋ยวภรรยาเขาจะรีบออกด้วยนะครับกลัวรถติดเพราะวันนี้ต้องไปขึ้นที่ดอนเมืองนะคงไม่มีอะไรนะโต๊ะนะนะครับถ้าไม่มีอะไรขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพระอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องนะครับมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือมีสุขภาพร่างกายที่สามารถถือศีลอดและปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในเดือนของรอมฎอนปีนี้นะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์กันทุกคนเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์